ีนะคะก็ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีผู้นำทุกท่านในห้องเส้นทางสู่ไเศดร้ษคฐ่ะีนะคะเดี๋ยวขอเช็ควิทยากรหน่อยนะคะว่าฟังเสียงพี่ชัดเจนไหมคะฟังเสียงครูมั่วชัดเจนไหมคะชัดเจนครับครูม้วยโอเคเสียงต้อมชัดเจนเนาะบุ๋มชัดเจนไหมคะชัดเจนค่ะแต่ว่าผมอยู่ช่วงเดินทางเนาะถ้ามีอะไรสะดุดก็ทักเลยนะคะได้ค่ะโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็ขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะวันนี้นะคะชื่อนะคะกุสุมาจันทร์นะคะตำแหน่ง EBP Executive Business Partner นะคะวันนี้รับหน้าที่เป็น MC ในห้องเส้นทางสู่เศรษฐีนะคะวันนี้ธีมของเราก็คือหัวข้อของเราก็คือขยายธุรกิจจากออนไลน์สู่ออฟไลน์นะคะแล้วก็สปีกเกอร์วันนี้ของเราสองท่านคืนค่ำคืนนี้รู้สึกบอกว่าท่านฮอตมากๆแล้วก็ขยันมากๆนะคะเป็นสุดยอดเลยนะคะท่านแรกนะคะก็เดี๋ยวขอเกริ่นนิดนึงนะคะท่านแรกก็คือเรืออากาศตรีนะคะไพรัชจันทร์ปุ่มนะคะตำแหน่ง TBP นะคะทีม Business Partner เนาะค่ะคันขอเรียกเป็นคุณต้อมแล้วกันนะคะค่ะก็คุณต้อมเข้ามาทำธุรกิจยูไลท์เนี่ยตั้งแต่เป็นนักเรียนเตรียมทหารเนาะคือโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยก็ต้องเรียน3 ปีเนาะแล้วก็จะมาต่อเหล่าอีก4 ปีก็คือทํามาเลยนะประมาณ7 ปีเนาะประมาณนั้นคือเริ่มตั้งแต่เป็นนักเรียนเตรียมทหารจนจบแล้วก็ติดยศเรืออากาศตรีนะคะแล้วก็รับพระราชทานกระบี่เรียบร้อยนะคะแต่ทํางานได้แค่8 เดือนตัดสินใจลาออกนะคะแล้วก็ต้องใช้ทุนให้กับรัฐบาลเนาะการที่จะเป็นนักเรียนเตรียมแล้วออกมาจบเราเนี่ยเราถ้าเราทํางานไม่ถึงเขา7-8 ปีเราต้องใช้ทุนเขาเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะใช้ทุนไม่ใช่น้อยๆนะคะ700,000 กว่าบาทเพื่อที่จะทําธุรกิจยูไลท์แบบเต็มเขาเรียกว่า full time แบบเต็มที่เลยไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังกับอาชีพราชการนะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนะคะเราก็จะได้ฟังเรื่องราวจากคุณต้อมนะคะว่าเหตุผลอะไรนะคะที่เลือกนะคะแล้วก็แลกกับยูไลนะคะส่วนท่านที่สองนะคะก็คือคุณพัฒรนันท์ขุนอาจนะคะตำแหน่ง GEBP นะคะ Group Executive Business Partner นะคะก็คุณบุ๋มนะคะคุณพัฒรนันท์ก็คือขอเรียกชื่อเล่นเป็นคุณบุ๋มนะคะน้องบุ๋มของเรานะคะจบบริหารการตลาดนะคะมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะแล้วก็อดีตก็เคยเป็นพนักงานประจำนะคะที่บริษัทเอกชนเข้ามาพบกับธุรกิจยูไรจากการชวนของเพื่อนแล้วก็ไม่พร้อมนะคะคุณบุ๋มบอกว่าเขาไม่พร้อมทั้งด้านการเงินไม่ว่าไม่พร้อมทั้งด้านหน้าตาคือเขาไม่พร้อมเลยอ่ะแล้วก็ไม่มีเงินที่จะทำธุรกิจแต่เขาตัดสินใจทำทั้งที่เขาไม่พร้อมเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้มาฟังเรื่องราวของเขาทั้งสองท่านเนี่ยนะคะวันนี้รู้สึกว่าคนเป็นวิทยากรเองก็ตื่นเต้นนะอยากจะรู้วิธีการทำงานของเขามากเลยว่าเขาขยายธุรกิจจากออนไลน์สู่ออฟไลน์เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะท่านแรกก็ขอเป็นคุณต้อมนะคะเรืออากาศตรีไพรัชจันทร์ปุ่มเรียนเชิญค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับครูมวยที่พูดมาแล้วตื่นเต้นเลยนะฮะก็ขอบคุณครูมวยนะครับที่เป็นพิธีกรให้วันนี้นะครับก็มารู้ทีหลังเมื่อสักครู่ว่าอ้าวเป็นแม่เพื่อนครับเป็นคุณแม่เพื่อนเรียกครูสนานเรียกพี่สนานเลยเรียกคุณแม่ก็ยังได้เลยนะครับแต่ว่าดูหน้าตายังสาวยังสวยอยู่เลยนะฮะคุณพอดีครูมวยเนี่ยเป็นคุณแม่เพื่อนผมพอดีเรียนเตรียมทหารมาด้วยกันแต่ว่าลูกครูมุ้ยเนาะก็เป็นเหล่าทหารบกครับผมอยู่เหล่าทหารอากาศเนาะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็ยินดีต้อนรับนะครับสู่ห้องเส้นทางสู่เศรษฐีนะครับตอนนี้มีอยู่27ท่านนะครับผมได้เปรียบนะครับผมพูดก่อนนะฮะผมเลยพูดอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าพูดก่อนนะมันจะอาจเกรงน้อยกว่าเพราะคนน้อยนะครับมาขออนุญาตนะก่อนจะเริ่มฟังขออนุญาตเลข89หน่อยได้ไหมครับว่าสัญญาณชัดเจนไหมอะไรยังไงไหมนะครับขอกำลังใจให้วิทยากรหน่อยได้ไหมครับก่อนจะเข้าหัวข้อเนาะขอ8989หน่อยครับ8989นะ27ท่านพี่ปิยะมาแล้วพี่ณภักมาแล้วนะครับสวัสดีนะครับพี่น้ำและพี่ปุ๋มพี่สุวกรครับสวัสดีครูมวยด้วย8989นะครับชัดเจนกำลังใจของวิทยากรก็จากอันนี้แหละไม่มีอะไรเลยครับกำลังใจของคนพูดก็มาจากคนฟังนี่แหละครับนะคล้ายๆว่าเสียงแทนเสียงปรบมือแล้วกันนะฮะแทนเสียงปรบมือพร้อมแล้วพร้อมแล้วขออีก2คนขออีก2คนครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยนะฮะ89มาแล้วพี่ยานะครับพี่น้ำมาแล้วอีกคนสุดท้ายครับ8989
นะแม่นี่อะไรครับเนี่ยนี่ไลฟ์สดขายของหรือเปล่าขอบคุณครับพี่ตุ๊กตาคนสุดท้ายแล้วอ่ะก่อนเริ่มเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้แนะนำเนาะพันตำรวจโทรปริญญาเอิบอาบนะครับพี่ปริญนะครับตอนนี้ก็เป็นพันตำรวจโทรแล้วเป็นรุ่นพี่ที่ชวนผมมาทำธุรกิจนี้ครับก็ผมเริ่มต้นทำธุรกิจนี้สมัครไว้นะสมัครไว้ตั้งแต่ปี2551ครับเหมือนที่ครูมุ้ยพูดเลยแต่ว่าเข้ามาทำธุรกิจจริงๆเนี่ยปี2555ครับตอนนั้นเป็นนักเรียนเตรียมทหารเอ้ยตอนนั้นเป็นนักเรียนในเรืออากาศปีที่3แล้วครับแล้วก็หลายรูปที่จะส่งให้ทุกท่านดูไม่เคยส่งที่ไหนมาก่อนครับเพราะว่าเป็นรูปที่เป็นแบบเก็บไว้ดูคนเดียวเนาะไม่ได้ส่งให้ใครดูนะครับก็จะเล่าให้ฟังก่อนเลยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้ปิดไมค์รบกวนปิดไมค์ด้วยเนาะเผื่อเข้าห้องน้องห้องน้ำเดี๋ยวค่อยรู้หมดเลยว่าท่านอยู่ห้องน้ำนะครับ นะฮะคุณ PD 4289นะครับยังไงรบกวนปิดไมค์ด้วยเนาะโอเคครับคนแรกเลยครับรูปแรกเลยก็ผมจบในเรืออากาศมานะครับก็เป็นโรงเรียนทหารอากาศเนาะส่วนใหญ่แล้วก็เพื่อนผมเกือบทุกคนก็เป็นนักบินนะครับไปเป็นนักบินกองทัพหรือบางคนถ้าไม่เป็นนักบินกองทัพก็ลาออกจากราชการนะครับไปอยู่การบินไทยไปอยู่ไทยสมายไปอยู่แอร์เอเชียไปอยู่นกแอร์แบบนี้ครับก็เป็นหนึ่งคนที่รับราชการทหารอากาศอยู่ทหารอากาศมาก่อนเหมือนนี้ครับจบเตรียมทหารรุ่นที่51เหมือนลูกครูมวยเลยเรียนเรืออากาศรุ่นที่58ครับแล้วก็จบทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับจริงๆคือไม่ใช่อะไรนะที่จบวิทยาการคอมพิวเตอร์เพราะว่าเป็นสาขาที่เรียนง่ายครับเรียนง่ายและจบเร็วครับเพราะว่าตอนนั้นผมเริ่มต้นทำธุรกิจกับ YouLife แล้วครับเริ่มต้นทำกับ YouLife แล้วก็อยากเรียนสาขาที่อยากจบง่ายที่สุดไม่ต้องมากังวลเรื่องการเรียนเหมือนกันครับก็เลยโอเคก็เรียนเลือกเรียนคอมพิวเตอร์แล้วกันครับก็เลือกเรียนทางด้านนี้แล้วก็จบมาก็ไปอยู่ทางด้านไปอยู่ในศูนย์คอมพิวเตอร์ครับเป็นนายทหารปฏิบัติการสงครามสารสนเทศน่ะแน่ชื่อเท่ไหมฮะ นะฮะเป็นนายทหารปฏิบัติการสงครามสารสนเทศนะครับก็ดูแลเกี่ยวกับอีเมลกองทัพดูแลเรื่องกับไซเบอร์ดูแลเกี่ยวกับพวกอะไรอ่ะกลุ่มที่จะเป็นไวรัสกลุ่มที่เป็นห้อง database ห้องที่เป็นข้อมูลทั้งหมดของกองทัพแบบนี้ครับก็ดูแลในส่วนนั้นนะอันนี้ก็เป็นการอบรมน้องนักเรียนพยาบาลทหารอากาศนะครับก็น้องเข้ามาเรียนน้องก็มาเรียนเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องหลักสูตรคอมพิวเตอร์ก็ผมก็ได้มีโอกาสได้สอนเขาครับแต่ว่าจริงๆก็ทำงานแค่8เดือนนะแล้วก็ลาออกครับจริงๆคือว่าทำธุรกิจมาตั้งแต่เป็นนักเรียนในเรืออากาศปีที่3นะถ้าเทียบก็เป็นนักศึกษาปี3ครับนักศึกษาปี3แล้วก็เริ่มมีรายได้ประมาณเดือนละ10,000 20,000 30,000แล้วตอนนั้นครับแล้วก็ทำมาสักพักนึงแล้วก็เห็นว่าเอ้ยอนาคตมันไปไกลกว่าเว้ยราชการเดี๋ยวกลับเข้ามาทำเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าอยากทำเดี๋ยวสอบใหม่ก็ได้ครับแต่ว่าโอกาสจาก YouLife มีอยู่ครั้งเดียวก็เลยตัดสินใจลาออกครับเหมือนที่ครูมวยพูดเลยคือจ่ายทุน 725,000 บาทนะครับมีเศษมานิดหน่อยเนาะโดยที่ตอนนี้ก็จ่ายหมดแล้วนะครับ700,000กว่าบาทนะเหมือนอะไรเหรอเหมือนเราซื้อรถยนต์นะครับเหมือนเราซื้อรถยนต์คันนึงอ่ะ700,000แต่เหมือนเราซื้ออิสรภาพกลับมาให้กับอะไรนะซื้ออิสรภาพกลับมาให้กับตัวเองครับแล้วก็ทำธุรกิจนี้มาก็ปีนี้เป็นปีที่10แล้วนะเป็นปีที่10แล้วก็ทำมานานเหมือนกันนะครับอยู่ยงคงกระพันอยู่นานน่ะพูดง่ายๆเลยครับอยู่นานแล้วก็รักที่นี่มีใครชวนไปที่ไหนเยอะแยะเลยครับมีชวนไปนู่นไปนี่ไปนั่นชวนมาเยอะแยะแต่ว่าเราก็ไม่ไปเพราะว่าเราชอบที่นี่เรารักที่นี่แล้วนี่ครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างนะครับนี่ก็เป็นความสำเร็จของที่ผมจะกลับยูไลท์เนาะก่อนที่จะไปประวัตินะเดี๋ยวนะฮะมาไหมครับมาไหมเดี๋ยวนะรูปนี้มาไหมขออนุญาต Control C Control V นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จจากยูไลท์เนาะที่ทำธุรกิจมาครับอายุ24ทำธุรกิจนี้มาตอนนั้นก็ 3-4 ปีแล้วครับก็ได้ทุกอย่างเกือบครบเลยในชีวิตครับทั้งเรื่องของรถแต่งงานท่องเที่ยวซื้อบ้านซื้ออะไรอายุ24ก็อยู่ไลฟ์สามารถตอบโจทย์ให้แล้วครับตอนนั้นก็คิดว่าโอเคแล้วหลังจากนี้ก็ทำงานหาตั้งทำงานหาตั้งเหมือนกันครับก็อยู่ไลฟ์ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สนับสนุนความสำเร็จของพวกนี้นะครับรวมทั้งเที่ยวต่างประเทศด้วยรวมทั้งไปโอ้หลายที่เหมือนกันนะต่างประเทศนี่ครับก็3น่าจะ4หรือ5ที่นี่นะครับจากยูไลฟ์เนาะต้องขอบคุณมากๆเลยที่ยูไลฟ์ให้ได้ครับก็แต่วันนี้แนะนำตัวกันเท่านี้ก่อน5นาทีแนะนำตัวอีก20นาทีเนี่ยเรามาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าครับว่าจากการทำงานจากออนไลน์สู่ออฟไลน์มันเป็นยังไงหรือแบบนี้นะครับพร้อมไหมถ้าพร้อมขอเลขอะไรนะรอบนี้ขอเลข23นะครับขอเลข23หน่อยถ้าพร้อมฟังแล้วนะครับขอเลข23หน่อยเทคนิควิธีการและแรงบันดาลใจนะครับ2323นะครับก่อนจะเข้าหัวข้อนะขออนุญาตสัก20สัก15คนนะครับ6คนแล้วนะครับขอเลข23หน่อยนะครับถ้าพร้อมแล้วจะได้มีส่วนร่วมกันเนาะเราจะรู้ว่าเรายังอยู่ไม่ใช่ไปทำกับข้าวแล้วครับ ไม่ใช่ไปทำกับข้าวแล้วนะไม่ใช่ว่าไปอะไรนะไม่ใช่ว่าเข้านอนแล้วนะครับยังอยู่23ใกล้ครบแล้วขออีก3คนครับ23 23
อ่ะบอกประวัติให้ฟังแล้วนะขออีก2คนครับโอเคครบแล้วนะฮะขอบคุณนะครับพี่เด่นใจพี่ยาพี่สุวกรพี่เนนะครับโอเคทีนี้ผมจบด้านคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับผมจบวิทยาการคอมพิวเตอร์จากเรียนในเรืออากาศมาครับแล้วผมก็ชอบด้านนี้มากเลยนะผมชอบด้านนี้มากเลยก็ตอนโควิดเนี่ยผมบอกเลยบอกตรงเลยว่าผมเป็นโอกาสของผมที่คิดว่าเอ้ยเติบโตแน่เว้ยเพราะคนมาออนไลน์เว้ยคนมาอยู่นี่หมดเลยต้องโตแน่ๆครับผมก็ซื้ออุปกรณ์ลงทุนเลยครับในโต๊ะนี้ก็หมดไปประมาณ150,000นะครับคอมพิวเตอร์เอ้ยจอเอ้ยทุกอย่างครับนี่เมียยังไม่รู้นะครับเนี่ยหมดไปเท่านี้นะฮะถ้ารู้นี่เรื่องใหญ่นะครับเนี่ยแต่ว่าเราก็เก็บค่อยๆเก็บเงินสะสมเอาเนาะเพราะว่าเราอยากซื้ออุปกรณ์เพื่อทําออนไลน์ให้มันปังนะครับก็จบด้านนี้มาก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องปังว่ะตอนนี้มันต้องเป็นยุคของเราแล้วเพราะเข้าสู่ออนไลน์ 100% แล้วแบบว่าเราซื้ออุปกรณ์มาครับแล้วก็แบบออนไลน์ 100% เลยแบบไม่ต้องออกจากบ้านเลยครับก็ทำครับตั้งใจทำคำถามคือว่าหลายคนก็อยากถามว่าเออจริงๆแล้วมันทำออนไลน์มันทำได้จริงๆเหรอออนไลน์มันได้ยอดจริงๆเหรอครับผมก็บอกพี่ๆตรงนี้เลยครับ46คนครับบอกว่าได้จริงครับได้ครับไม่ติดอะไรเลยครับได้จริงๆครับขายมากี่ได้ยอดเดือนหนึ่งเป็นแสนนะครับยอดนะครับไม่ใช่คอมมิชชั่นนะได้ยอดเดือนหนึ่งเป็นแสนนะครับบางเดือนก็200,000นะครับทำอะไรบ้างก็ทำคอนเทนต์ครับก็โพสต์มากี่ครับทำคอนเทนต์ของตัวเองครับตอบคอมเมนต์ครับเพื่อสร้างสายสัมพันธ์กับเพื่อนๆครับมีกดไลค์ครับกดไลค์เพื่อให้เขารู้รักรู้ว่าเราส่องเข้าข้อส่องเราแบบนี้ครับมีอินบ็อกซ์ครับอินบ็อกซ์สุขภาพแบบนี้เหมือนสารวัตรนิฟครับทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับแต่วันนึงกินเวลาเยอะมากเลยนะแต่ไม่ต้องออกจากบ้านครับให้บริษัทส่งให้สะดวกสบายมากครับช่วงยุคโควิดนั้นนะได้ยอดไหมได้ครับได้เลยได้ยอดบางเดือนเยอะด้วยครับตามโปรโมชั่นนะก็เนี่ยครับบางวันก็ไม่ไหวครับยังไม่อยากอยู่จากบ้านแล้วก็ไปช็อปครับไปช็อปก็ไปซื้อที่ช็อปเพื่อจะได้รูปมาทำคอนเทนต์ต่อครับก็ออเดอร์นี้ก็หลายหมื่นนะแล้วบางออเดอร์ก็ส่งต่างประเทศแบบนี้ครับก็60,000-70,000แบบนี้ครับบางครั้งนะครับก็ออเดอร์เป็นแบบนี้เลยก็อู้เยอะจริงครับได้จริงไหมได้จริงครับบอกเลยใช้เวลาสร้างหน่อยนะเพราะว่า13บัญชีธุรกิจนะครับมันช่วยให้สร้างยอดได้มหาศาลเลยนะมันสร้างได้จริงนะครับสำหรับใครที่ลังเลว่าออนไลน์ทำได้จริงไหมได้จริงครับแต่ได้แบบไหนได้ยังไงเดี๋ยวลงรายละเอียดอีกทีนึงนะแล้วทำระยะยาวได้จริงไหมทำระยะยาวได้จริงไหมก็จริงนะครับ3ปีที่ผ่านมาที่อยู่ในช่วงโควิดก็เมนนะครับสบายมากเลยเดือนละแสนคะแนนนะครับเอ้ยเดือนละแสนบาทนะครับบางเดือนละ200,000 บาทยอดเนี่ยเนี่ยสบายสบายครับแล้วก็13บัญชีที่เล่าให้ฟังยอดขาย 100,000 ถึง 200,000 บาทเป็นเรื่องปกติมากครับมีรายได้ครับพอจ่ายในชีวิตประจำวันครับมีรายได้พอจ่ายในชีวิตประจำวันแต่ไม่รวยนะครับบอกเลยนะหายอดแบบนี้ครับไม่รวยนะครับพยายามทำทุกวิถีทางนะทำหลายอย่างทำคอนเทนต์เอ้ยไป TikTok เอ้ยไป LINE ไป YouTube แบบนี้ครับหาทุกช่องทางที่จะทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นเพื่อจะยอดขายเรามากขึ้นครับแต่ไม่รวยยอดขึ้นลงตามโปรโมชั่นมากิพลัสครับเพราะผมโฟกัสตัวเดียวคอนเฟิร์มนะครับไม่รวยยอดขึ้นลงตามโปรโมชั่นแต่เมนเทนได้นะของ Magic Plus ขึ้นลงตามโปรโมชั่น Magic Plus จนมันเหนื่อยมากเลยนะคือจริงๆนะทำออนไลน์นี่คือขนาดเราทำออนไลน์ของเราเองนะครับที่แบบไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั่วไปนะคือเราทำแล้วมันสนุกจริงมันก็ได้ยอดจริงครับไม่ต้องส่งเองไม่ต้องอะไรจริงมีคนทักมาขอซื้อแบบนี้ครับลูกค้าเดิมก็มีฐานอยู่แล้วก็ขอซื้อครับมันเลยทำให้เราอยู่ได้ในช่วงโควิดช่วง3ปีที่ผ่านมาครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าเป็นงานหนักจริงนะงานแบบเราต้องทำคอนเทนต์ต้องตอบต้องอะไรตลอดเวลาแล้วก็มันก็สนุกดีเพราะมันไม่ได้ออกจากบ้านแต่มันก็มาเบื่อในบางครั้งครับจนทำได้ยาวไหมทำได้ยาวครับยาวจนแบบนี่เลยฮะจนไม่ไหวจริงๆนะไม่ออกกำลังกายครับไม่ออกกำลังกายอาจจะเพราะไม่มีเวลาออกหรือมันเหนื่อยแบบนี้ครับมันไม่มีบรรยากาศด้วยแหละเพราะเราก็ทำคนเดียวที่บ้านอาจจะมีเซ็นเตอร์อาจจะมีแบบที่เราประชุมกันแบบนี้ใช่ไหมครับจนสุดท้ายรูปนี้ไม่เคยส่งที่ไหนครับจนต้องไม่ไหวแล้วปวดหลังไม่ได้ออกกำลังกายครับไปฝังเข็มครับให้น้องน้ำตาลน้องตาลก็เป็นพยาบาลอยู่ในห้องฝังเข็มน้องตาลพี่ไม่ไหวแล้วว่ะพี่ปวดหลังว่ะนั่งทำไม่ไหวละปวดหลังมากเลยก็ไปฝังเข็มครับขนาดฝังเข็มก็ยังตอบไลน์เห็นไหมครับโอ้บ้างานมากบอกตรงเลยฮะตอนนู้นครับแต่ว่ายอดก็100,000-200,000ตามโปรโมชั่นของ Magic Plus เป็นแบบนั้นครับทำได้จริงครับทำได้นานครับทำได้จริงนะทำได้นานแต่ก็ไม่รวยครับขึ้นลงตามโปรโมชั่นเหมือนที่ผมบอกเลยอันนี้ข้อที่3นะผมเล่าให้ฟังเป็นข้อๆไปนะครับวันนี้เตรียมมา10ข้อตามที่เวลาจะอำนวยนะครับทีนี้ครับข้อที่4ครับก็พอทำมาสักพักนึงเดี๋ยวขออนุญาตนะถ้าใครยังไม่ปิดไมค์รบกวนปิดไมค์นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะรู้ว่าท่านอยู่ไหนนะครับเดี๋ยวความลับท่านจะออกนะครับนะโอเคแล้วมันทำมาสักพักหนึ่งมันไม่รวยจริงๆนะครับเราก็เลยพยายามหาทางใหม่ว่าเอ้ยมันแบบนี้มันไม่น่าใช่แล้วนะเว้ยก็เลยแบบเปลี่ยนจากหายอดมาหาคนครับเพราะว่าเราเริ่มดีขึ้นหลังเริ่มดีขึ้นและแล้วก็
เออไม่ได้เลยเว้ยทำแบบนี้ทําแบบนี้ต่อไปอาจจะปวดหลังมากเกินไปแล้วก็ไม่โอเคเลยเริ่มออกกําลังกายเริ่มเอ้ยลุ่มหาวิธีถ้าไม่หายอดแล้วหาอะไรวะเออต้องหาคนดิมุ่งหาคนครับหาทีมครับแล้วก็สปอนเซอร์ครับลุยสปอนเซอร์เลยแชทหาคนลุยสปอนเซอร์ครับหาคนสนใจครับ HTTP ทาง LINE HTTP ทาง LINE บ้าง HTTP ทาง Zoom บ้างมาดิโอ้เยอะมากเลยวันหนึ่ง3เคสวันหนึ่ง2เคสครับเกิดอะไรขึ้นครับโอ้เหนื่อยจริงๆนะเวลาโน้มน้าวคนน่ะมันไม่เหมือนโน้มน้าวลูกค้านะมันไม่เหมือนโน้มน้าวลูกค้าสนใจอยู่แล้วก็ปิดง่ายใช่ไหมครับแต่เวลาเขาสนใจธุรกิจเราโน้มน้าวเขาเราอยากให้เขาทำธุรกิจเราก็ส่งข้อมูลเราก็เต็มที่กับการสปอนเซอร์ครับวันหนึ่ง3เคสวันหนึ่ง4เคสของเราด้วยของทีมตัวเองด้วยแบบนี้ครับเห็นไหมครับผมสปอนเซอร์ผ่านซูมครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับยังเอามาให้หมดเอามาไม่หมดเนาะเดี๋ยวรูปมันจะเยอะไปก็ให้ท่านดูว่าผมสปอนเซอร์ผ่านซูมนี้ทุกวันนะครับตอนนู้นทุกวันเกิดทีมเกิดคนใหม่มีปิดได้บ้างปิดไม่ได้บ้างแบบนี้ครับก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าจะถูกทางนะหาคนครับแต่ทำมาสักพักนึงรู้สึกว่ามันเยอะขึ้นแล้วนะสปอนเซอร์เยอะแล้วนะแชทคนสนใจได้ SGP ครับได้กระจุยเลยตอนนั้นแบบสปอนเซอร์2 3เคสเหมือนที่เล่าให้ฟังครับแต่บางคนก็ไม่สมัครนะก็เป็นเรื่องธรรมชาติเราก็พอเข้าใจครับพอเราฟังในเซ็นเตอร์มาแต่พอสมัครเสร็จแล้วก็ซื้อของบางคนก็ไม่ซื้อบางคนก็ซื้อครับพอซื้อของเสร็จแล้วก็ชวนเข้าเซ็นเตอร์บางคนก็เข้าบางคนก็ไม่เข้าครับพอชวนเข้าเซ็นเตอร์บางคนเข้าเซ็นเตอร์เสร็จแล้วก็หายครับหายบางคนก็เซ็นเตอร์แล้วก็หายมาทําดีแป๊บเดียวแล้วก็หายไปเลยครับก็เลยว่ามันมีอะไรวะที่เรายังไม่ได้ทำแบบนี้ครับมันมีอะไรเหลือที่เรายังไม่ได้เสริมเข้าไปมีอะไรเหลือที่เรายังต้องเพิ่มเข้าไปแบบนี้ครับก็มันได้ยอดเยอะจริงมันได้สปอนเซอร์คนเยอะจริงแต่เราสร้างทีมไม่ได้เว้ยตอนนั้นครับสปอนเซอร์ก็เยอะขนาดที่แบบว่ามันมีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งนะแฟนผมก็ไปขึ้นเวรที่นู่นใช่ไหมบางวันเขาก็ไม่กลับใช่ไหมครับที่โรงพยาบาลพระมงกุฎใช่ไหมลืมบอกแฟนผมเป็นน้องน้ำตาลนะครับจะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเนาะมีครั้งหนึ่งที่แบบผมก็สปอนเซอร์นะแล้วเหนื่อยมากวันนั้นน่าจะ3หรือ4เคสครับน้ำตาลโทรมา20 30สายครับ20 30สายครับโอ้ยว่าจะไปรับเขาวันนั้นไงเพราะว่ารับเขา5ทุ่มเขาลงเวร5ทุ่มครับก็คิดว่าเขาวันนั้นฝนตกด้วยโทรหาผมแทนใช่ครับโทรหาพี่มิ้นโทรมาพี่มิ้นพี่ต้อมไม่รับสายเลยวันนี้ฝนตกด้วยอะไรเนี่ยเขานึกว่าผมแบบอะไรนะขับรถไปแล้วฝนตกอุบัติเหตุตายแบบนี้ครับก็โทรหาผมแดนสุดท้ายคือขำมากกว่านั้นแต่รู้แล้วว่าทำงานเยอะไปแล้วทำงานหนักไปแล้วแบบนี้ครับเพราะว่าขนาดโทรมา20 30สายเรายังไม่รับเลยคือมันเหนื่อยมากนะเราทำงานแบบเฮ้ยไม่ได้ว่ะมันไม่ได้เว้ยอันนี้มันแสดงว่าเราต้องลืมบางอย่างที่แบบเราไม่เราที่เราลืมไปแน่เลยเราต้องลืมบางอย่างแน่ๆที่แบบเราทำเยอะขนาดนี้เราสปอนเยอะขนาดนี้แต่ว่ามันยังไม่ติดแบบนี้ครับก็กลับมานั่งทำนะอันนี้ข้อที่5แล้วทำมาครึ่งนึงแล้วดีใจที่ยังเหลือเวลาครึ่งนึงครับขอบคุณครับพี่มิ้นครับที่มีส่วนร่วมนะครับอ่ะทีนี้ครับอยากรู้ไหมว่าต้องทำอะไรต่อแบบนี้ครับลำบากใจอัพไลน์ใช่ครับเป็นแบบนี้แหละครับอัพไลน์ผมต้องขอบคุณนะครับอัพไลน์พี่มิ้นนะครับก็ผู้ประสิทธิ์ศาสตร์วิชานะครับตั้งแต่พี่เดียวนะครับพี่มิ้นนะครับพี่หมูพี่เจอรี่นะครับแล้วก็พี่หมูพี่ตองเอาใหม่ตั้งแต่พี่เดียวพี่ตองพี่หมูพี่มิ้นพี่เจอรี่นะครับขอบคุณมากๆกับโค้ชของผมนะครับทีนี้มันมีอะไรบางอย่างแน่ๆเราสปอนเซอร์เยอะขนาดนี้สปอนเซอร์สปัดเลยช่วงนั้นนะครับวันนึง2เคส3เคสแล้วก็ได้บรรยายด้วยจนเหนื่อยอ่ะแล้วก็ไม่ท้อนะเพราะเรารู้ว่าเราทำวันหนึ่งเราต้องเจอผู้นำแต่เราอาจจะทำอะไรบางอย่างที่ยังไม่โดนเท่านั้นเองมันยังไม่เข้าฝักเขาเรียกว่ามันยังไม่เข้าฝักยังไม่เข้าแบบจังหวะมันที่ต้องโตครับอ่ะพอถึงจุดนี้ครับผมเริ่มรู้ตัวแล้วครับว่าผมพูดเร็วนะครับอ่ะผมจะต้องช้าลงแล้วเพื่อจะได้เข้ากระบวนการนะครับอ่ะทีนี้อยากรู้ไหมว่าผมทำอะไรเพิ่มครับมาแก้ตรงไหนเลยทำให้เฮ้อโอเคกลับมาแล้วมีทีมแบบนี้ครับอ่ะนี่นะแล้วก็มานั่งคิดนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกรอบนึงอ้าวสมัยก่อนเว้ยไม่มีออนไลน์นี่หว่าแต่สร้างทีมติดนี่หว่าแบบนี้ครับเอาไงดีวะแล้วมันต้องทำอะไรวะแต่ก่อนไม่มีออนไลน์นะสร้างทีมก็ติดคนก็มาเซ็นเตอร์นะก็มียอดนะมี SBP นะอู้บางเดือนยอดเป็นล้านนะยอดล้าน3กว่าเลยนะครับเอ๊ะทำไงจะขึ้น XX แล้วนะตอนนั้นผมเป็น DBB อ่ะเกิดอะไรขึ้นวะก็มานั่งปรึกษากับโค้ชครับว่ามีอะไรเหลือที่เรายังไม่ได้ทำแบบนี้ครับอ่ะถ้าใครอยากรู้ครับกดมาหน่อยครับรอบนี้1 2 2ครับ1 2 2อ่ะ1 2 2นะ1 2 2ครับมีส่วนร่วมก็หน่อยแล้ว58ท่านครับ ขอชื่นชมความอดทนสูงครับมันต้องสูงครับไม่สูงไม่ได้ครับเพราะว่าลาออกมาแล้วครับอยากทำธุรกิจนี้ครับอ่ะ1 2 2ขออีก5ท่านครับขออีก5ท่านนะครับแหมจำเป็นแม่ค้าออนไลน์เลยนะแบบนี้สนุกดีนะขอบคุณมากเลยครับที่มีส่วนร่วมกันทีนี้ครับอ่ะผมเริ่มแล้วนะ10นาทีสุดท้ายครับมันจะหมดเวลาผมแล้วมีอะไรเหลือที่เรายังไม่ได้ทำครับก็ฟังโค้ชเดี่ยวบ่อยๆครับวันนี้โค้ชเดี่ยวบอกว่าอย่างนี้ยุคสมัยอ่ะ
มันเปลี่ยนไปจริงๆนะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปจริงๆเรามีประชุมซูมใช่ไหมมันมีประชุมออนไลน์ใช่ไหมมันมีอะไรนะมันมีไลฟ์ขายของให้เราใช่ไหมหลายอย่างมันเปลี่ยนไปจริงๆนะครับแต่มันมีบางเรื่องนะที่ยังไม่เปลี่ยนมันมีบางเรื่องที่ยังไม่เปลี่ยนจริงแล้วเรื่องนั้นมันคืออะไรล่ะเรื่องนั้นมันคืออะไรมันคือความสัมพันธ์ของคนที่ยังไม่เปลี่ยนครับการเจอกันการรวมพลังกันการมีปฏิสัมพันธ์กันครับแล้วก็มานั่งคิดกับตัวเองหลายครั้งที่เราสปอนเซอร์คนเราบอกเฮ้ยพี่เป็นธุรกิจออนไลน์นะมันพี่ไม่ต้องออกจากบ้านพี่ทำธุรกิจนี้มียอดแล้วพี่สามารถสำเร็จได้เลยครับเราก็คิดว่าเออเราขายแบบนี้แต่พอมาถามจริงๆครับโค้ชเดียวก็ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอะอยากทำธุรกิจออนไลน์หรืออยากมียอดขายหรืออยากมีแพสซีฟอินคัมอันไหนกันแน่เอเราอยากทำธุรกิจออนไลน์หรืออยากมีแพสซีฟเราอยากทำธุรกิจออนไลน์หรืออยากมียอดขายไปนะครับอ่ะลองตอบก็หน่อยเราอยากทำธุรกิจออนไลน์หรืออยากมียอดขายครับอ่ะลองถามลองตอบกันหน่อยได้ไหมใครสะดวกพิมพ์ไม่ขับรถนะครับอยากทำธุรกิจออนไลน์หรืออยากมียอดขายเอาตรงๆเลยนะเอาผลลัพธ์นี่ครับก็พิมพ์มานะครับเดี๋ยวผมจะพูดไปด้วยนะจริงๆคืออยากมียอดขายใช่พี่อ๋อเราอยากมียอดขายเราอยากมีแพสซีฟอันหลังนี่ว่าออนไลน์หรือไม่ออนไลน์ไม่เป็นไรนี่จะออนหรือออฟก็ได้ขอแค่มียอดขายขอแค่มีคนเข้ามาขอแค่มีแพสซีฟเออถ้าอย่างนั้นจริงว่ะมันดูเหมือนจะไม่เท่นะออนไลน์ไม่ออนไลน์แบบนี้ครับเออเราก็ทำมาแล้วนี่นะครับมันก็ได้ผลระดับนึงดังนั้นคือโอ้อยากมียอดขายอยากมีแพสซีฟนี่ดังนั้นแบบไหนก็ทำได้หมดนี่นะครับก็เลยเอาโอเคงั้นตั้งหลักใหม่ครับแล้วก็เราเนี่ยอยากแล้วก็มานั่งกลับมาคิดอีกรอบนึงว่าเออจริงๆอ่ะเราลาออกจากราชการเนี่ยเพื่อมาทำธุรกิจเนี้ยจ่าย 725,000 บาทแล้วเราลาออกมาทำไมวะก็นั่งคิดนะเออวะเราออกมาแล้วอยากมีแพสซีฟอินคัมนี่แล้วอยากมีแพสซีฟอินคัมใช่ไหมแล้วใครได้บ้างวะในธุรกิจเราเนี่ยก็พี่ๆในยูไลท์ก็มีกลุ่มเราก็มีใครมีพี่กี้พี่เดียวพี่หมูใช่ไหมครับพี่มิ้นใช่ไหมครับพี่เจอรี่ใช่ไหมครับพี่ตองใช่ไหมครับหลายๆคนพี่จิ๊กพี่อเล็กใช่ไหมครับโอ้หลายคนมากเลยอ่ะที่เขาได้แพสซีฟจากยูไลท์ก็พี่ๆ LF พี่ๆ Leadership Forum พี่ๆอะไรนะ Advisory Board นะเขาได้เลยแล้วเขาทำยังไงอ่ะเขาทำงานยังไงเขาสร้างทีมไงเขาสร้างทีมไงเราก็เริ่มเห็นอะไรหลายอย่างครับตอนนั้นโควิดใช่ไหมตอนนี้คือหลังฝุ่นตลบอ่ะตอนนั้นฝุ่นคุ้งมันวุ่นวายไปหมดเลยเดี๋ยวก็ต้องออนไลน์ต้องทำตามคนนี้มันชอบมีคนมาพูดกับเราใช่ไหมมันโลกข้างนอกอ่ะมันไปไกลแล้วโลกข้างนอกมันอย่างนั้นโลกข้างนอกมันอย่างนี้อะไรเงี้ยมีคนมาพูดกับเราใช่ไหมมีไหมถ้ามีพิมพ์มาหน่อยนะมีแบบโลกข้างนอกก็ไปไกลแล้วทำไมต้องมาทำอย่างนี้ด้วยโอ้ยจะมาทำแบบนี้แบบเก่าแล้วคุณจะมาทำแบบนี้ทำไมแบบนี้ครับเราก็แอบมันก็สะเทือนความเชื่อเราเหมือนกันนะเวลาคนพูดบ่อยๆเนี้ยแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่าคนที่ได้แพสซีฟจากที่นี่เขาสร้างทีมนะเขาไม่ว่าออนไม่ออฟไม่ว่าออนไม่ว่าออฟเขาก็ทำกันนะครับคือฝุ่นหายตลบเราเห็นว่าบางอย่างมันไม่เปลี่ยนจริงๆนะการนัดเจอกันครับการที่เราไปส่งของลูกค้าเองโดยบางครั้งเราไม่ให้บริษัทส่งเราไปส่งเองมันได้เจอนะมันได้คุยนะแบบนี้ครับอยากจะเจอมากเลยตอนนี้ครับอยากจะทำแบบนี้มากเลยแล้วเราก็ตั้งหลักได้แล้วก็เอ้าโอเคถ้างั้นรู้แล้วนี่ว่าต้องทำไงครับรู้แล้วนี่ก็ผมก็เริ่มเลยนะแล้วก็หลังจากนี้ผมก็จัดเลยนะครับจัดยังไงเดี๋ยวผมก็จัดงบประมาณนะเอาตรงเลยนะคือต้องจัดงบประมาณค่าน้ำมันนะในการเดินทางมากขึ้นครับคือทุกวันนี้นะเอาตรงอยู่ในบ้านแทบจะน้อยนะอยู่ในบ้านแทบจะน้อยนั่งทำงานในบ้านจะไปทำงานที่อื่นแดนหรือแม้แต่มีเคสนึงผมก็ออกไปนะครับหรือแม้แต่แบบว่าลูกค้าส่งของถ้าไม่ไกลมากผมก็ไปเองนะครับอ่ะแล้วมันดีขึ้นยังไงมันต่างกันยังไงผมค่อยๆปรับตัวนะครับผมเริ่มปรับตัวมาเดือนกว่าแล้วนะตั้งแต่ก่อนก็ทำงานที่บ้านอย่างเดียวใช่ไหมครับดูไม่ทำงานที่ RS แบบนี้คือไม่ค่อยออกไปข้างนอกไม่ค่อยเจอลูกค้าปรับตัวครับทีนี้เริ่มจากเลยตั้งแต่เดือนที่แล้วครับมี prospect โทรมาครับว่ามี prospect แอดมาใน LINE ครับมีคนสนใจใน Facebook แบบนี้ครับก็ไม่สปอนเซอร์ผ่าน Zoom แล้วถ้าอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลครับถ้าอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลหรือจังหวัดใกล้ๆขับรถไปเลยครับจัดค่าน้ำมันไปเลยครับก็มีเคสหนึ่งครับที่มาประมาณวันที่12พฤศจิกาครับเราก็เริ่มรู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าเราต้องออกครับผมก็โอเคงั้นผมขออนุญาตเดี๋ยวเรานัดให้ข้อมูลกันเนาะผมก็ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์แป๊บนึงครับอ๋อมันเป็นธุรกิจเครือข่ายนะมันเป็นธุรกิจขายตรงนะแบบนี้ครับแต่ว่ามันมีเนี่ยมันมีเหรียญป๊อปคอยช่วยมันมีเรื่องของระบบหลังบ้านช่วยครับเราคุยกันมาสัก5นาทีแล้วอ่ะพี่อาจจะไม่เข้าใจผมขออนุญาตเดี๋ยวเรานัดเจอกันได้มั้ยเรานัดเจอกันบ้านพี่อยู่ไหนอ๋อบ้านพี่อยู่คลอง6ครับงั้นพี่เราไปเจอกันที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตมั้ยแบบนี้ครับผมก็เพราะว่าผมมีสาขาที่นั่นสาขานึงเราจะได้คุยเรื่องรายละเอียดกันแต่ว่าพี่สบายใจได้นะถ้าพี่ได้ข้อมูลแล้วพี่อยากทำค่อยทำพี่ไม่ได้อยากทำก็ไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันสบายมากครับก็วางสายครับแล้วไปเจอกันพอไปเจอกันเสร็จแล้วเนี่ย
เห็นอะไรหลายอย่างผมก็ชวนโค้ชเดี่ยวไปด้วยนะครับเคสนั้นไปนั่งคุยกันไปนั่งคุยไปนั่งให้ข้อมูลครับพอให้ข้อมูลเสร็จมันไม่เหมือนกับที่เราให้ข้อมูลทางซูมทางไลน์นะใช่มันทำได้ทุกที่จริงๆทางซูมทางไลน์ตอนนั้นที่เรายังไม่สามารถออกได้แต่ตอนนี้ถ้าเราออกได้เราก็ออกครับออกไปพอเสร็จแล้วเราเห็นอะไรหลายอย่างเช่นแววตาเขาที่เขากำลังฟังเราน้ำเสียงเขาที่เขากำลังฟังเราสามารถเอาอะไรนะเอาโปรตีนไปชงให้เขาชิมเราสามารถเอามากิไปให้เขาชิมเอาอะไรนะเอาโลชั่นไปให้เขาทาอะไรกลิ่นมันไปทางออนไลน์ไม่ได้ครับก็เลยหุยเคสนั้นผมก็ยังปิดไม่ได้วันแรกนะพอปิดได้วันที่2ครับพอปิดวันแรกไม่ได้แต่วันที่2เขามาซื้อเองครับ 7,000 กว่าบาทพอมาซื้อเอง 7,000 กว่าบาทละเออใช้ได้เว้ยจริงนี่หว่าไม่เปลี่ยนนี่หว่าเรื่องของอะไรนะเรื่องของการที่เราเจอกันเราเชื่อใจกันเราให้ความอะไรนะเราเชื่อใจกันเราไว้ใจกันมากขึ้นหลังจากที่เราได้เจอกันได้คุยกันได้ถามไทยได้เห็นบรรยากาศได้จ้องตาได้มองตาได้เห็นแบบบางครั้งก็แบบเออได้เห็นหน้าจริงๆอ๋อคนนี้เป็นแบบนี้อ๋อได้เขาก็ได้คุยจริงๆเพราะว่าได้คุยเรื่องเขาเยอะขึ้นนะครับเพราะเขาไว้ใจแล้วไงพอได้เจอดังนั้นมันไม่เปลี่ยนจริงๆนะเรื่องนี้บางอย่างเปลี่ยนจริงๆครับวิธีการเปลี่ยนแต่วิธีการบางอย่างเปลี่ยนแต่บางเรื่องมันไม่เปลี่ยนจริงๆนะทีนี้ครับผมก็เอ้าได้แล้วเว้ยเออติดเว้ยใช้ได้เว้ยคิดวิธีการนี้ก็เลยเอาละครับติดใจแล้วครับเครื่องเริ่มติดแล้วทำไงแล้วทีเนี้ยก็เอาไงล่ะทีนี้รู้แล้วว่าทำแบบนี้ได้ก็ไม่โค้ดผ่านออนไลน์แล้วไม่ค่อยโค้ดผ่านออนไลน์แล้วก็นัดเจอกันนัดโค้ดครับนัดเจอกันนัดเข้าเซ็นเตอร์ครับนัดเจอกันก็เฮ้ยพี่มีเคสไหมถ้าพี่มีเคสเดี๋ยวผมไปช่วยครับพี่มีรายชื่อไหมผมก็ไม่คุยทางไลน์แล้วนะตอนนี้ไม่คุยทางซูมแล้วนัดเจอกันที่ยูเฮ้าส์นัดเจอกันที่ฟิวเจอร์ครับพอนัดเจอกันเสร็จแล้วลิสต์รายชื่อคนนี้เป็นยังไงคน2เป็นยังไงพอมานั่งดูจริงๆเออวิชาพวกนี้มันหายไปไหนวะเราก็ทำในออนไลน์อยู่นะแต่มันไม่ถึงอ่ะมันไม่ถึงมันไม่ไว้ใจกันมันเลยไปไม่ได้บางคนเข้าเซ็นเตอร์แป๊บเดียวก็หายไปนะครับแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อเรื่องพวกนี้เราก็รู้นี่หว่าแต่บางช่วงบางจังหวะเราไม่ได้ใช้มันอ่ะมันไม่ถึงแบบมันไม่รู้ต้องทำยังไงเราก็ไม่ได้ทำมันก็เลยโอ้ได้ลิสต์รายชื่อกัน15 รายชื่ออ๋อมีเคสนี้ไปตรงนั้นเคสนั้นผมก็ไปนะหลังจากนั้นก็ไปครับเขาชวนไปผมก็ไปว่าเอ้ยไม่รู้ว่ามันจะได้ผลไหมแต่ก็ไปเอาสมาร์ทเพาส์ออกไปครับสมาร์ทเพาส์ออกไปเฮ้ยสมาร์ทเพาส์มันดีนะท่านมันดีนะใครที่ใช้สมาร์ทเพาส์อยู่แล้วก็เอาสมาร์ทเพาส์ไว้ในเอาสมาร์ทเพาส์ไว้ในอะไรนะโกดังแล้วตอนนี้เอาออกมาปัดฝุ่นนะครับเอาออกมาปัดฝุ่นนะมันดีมากเลยนะไอเคสที่2ครับไปเคสของทีมงานนี่แหละพอไปเคสที่2ครับไปก็ไปตรวจครับเป็นหัวหน้าเขาครับไปตรวจเคสแรกไปตรวจเคส2ไปตรวจสามีเขาไปตรวจน้องสาวเขาแบบนี้ครับพอไปตรวจเสร็จแล้วปุ๊บเฮ้ยได้เว้ยจะซื้อของพอจะซื้อของเสร็จแล้วกำลังจะปิดมากี่ลังนึงครับเขาบอกพอดีเขามาฟังไอ้พอดีทีมงานใหม่ผมคนนี้เขามาฟังเรื่องปิ่นโตนะเขาบอกเออพี่อย่าเพิ่งซื้อนะแต่ถ้าเดือนหน้าพี่จะได้ปิ่นโตลดราคาเลยนะพี่นะ 15% อ้าวเหรอได้ปิ่นโตเหรอแล้วโปรแกรมมันเป็นยังไงกินต่อเนื่องใช่ไหมใช่พี่มันกินต่อเนื่องเราก็ทีแรกผมจะปิดลังนึงนะเอาตรงๆนะผมจะปิดลูกค้าลังนึงแล้วแต่ทีมงานใหม่ของผมอะเขาไม่มีกรอบไงเขาไม่รู้ว่าเขามันมีอะไรบ้างโปรแกรมในยูไลท์แต่มันมีปิ่นโตน่าจะคุ้มสุดเขาก็พูดแต่ปิ่นโตครับสรุปวันนั้นครับเขาพูดปิ่นโตเขาปิดปิ่นโตมากี่8กล่องโปรตีนอีก2กล่องเราก็แบบเฮ้ยเราก็งงนะแบบว่าเออมันมีด้วยเหรอวะคนที่แบบได้ชิมแค่ครั้งเดียวได้รู้รสชาติแค่นี้เดียวแต่สมัครทำปิ่นโตตั้งแต่เดือนแรกที่ได้ชิมอ่ะเออเว้ยได้เรียนรู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้ถ้าไม่ได้เจอกันถ้าซูมถ้าผ่านซูมถ้าสปอนเซอร์ผ่านซูมคงก็คงปิดแบบนี้ไม่ได้เพราะความเชื่อใจมันไม่ถึงมันไม่เห็นหน้ากันก็เลยอ๋อแบบนี้นี่เองครับหลังจากนั้นก็ไปเคสที่2ครับเอารายชื่อมาดูครับเคสที่2เป็นยังไงก็เคสที่2นัดที่แฟชั่นไอแลนด์ครับก็ไปครับนัดเคสนี้ได้คุยกันอยู่5นาทีครับ5นาทีก็เหมือนกันก็คือเออแต่มันมีโปรแกรมปิ่นโตนะมันถูกกว่านะเนี่ยถ้ากินตามเนี้ยเดือนละ8กล่องรับรองสุขภาพดีขึ้นอ่ะพี่เอามาเลย8กล่องครับเราก็ฮะอีกแล้วเหรอนี่ครับ เข้าใจใช่ไหมท่านเคยเห็นนะท่านไม่เคยเจอเคสพวกนี้เพราะว่าเราเพิ่งออกเคสครั้งแรกแบบเออเฮ้ย8กล่องอีกแล้วปิ่นโตด้วยครับมากกว่านั้นก็คือมากกว่า8กล่องคือเมื่อวานเว้ยเริ่มตื่นเต้นเริ่มเหมือนคุยกับเพื่อนครับเมื่อวานครับท่านคนเดิมนี่แหละเราไปตรวจสมาร์ทเพาส์ให้เขาอีกรอบนึงใช่ไหมครับแล้วผลเขาดีใช่ไหมการนอนหลับเขาดีขึ้นเขาบอกว่าพี่เอามาอีก12กล่องก็เลยเอามาอีกเลยก็ได้พี่12กล่องอุ้ยน้องมีเดือนละ8กล่องอยู่แล้วนะอ๋อมีคนกินหลายคนเอามาอีก12กล่องรวม12กล่องบวก8กล่องเป็น20กล่องต่อเดือนหมายความว่า
ปิ่นโต20กล่องต่อเดือนจากการที่เราไปตรวจไปตามแบบเนี้ยเออเว้ยมันดีเว้ยครับคือมัน20กล่องต่อเดือนก็ยอดเท่าไหร่อ่ะมันยอดเกือบ10,000เท่าไหร่13,000ก็130คะแนนต่อเดือนแล้วนะถ้ามีแบบนี้10คน1,000คะแนนเป็นเรื่องสบายมากเลยนะครับคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าทุกอย่างพร้อมถ้าเครื่องสมาร์ทเพาของพี่ทุกคนถ้ายังอยู่ในกลุ่มตอนนี้เอามาปัดฝุ่นเลยนะเอามาปัดฝุ่นเลยเพราะตอนนี้ออกได้แล้วไปเจอกันได้แล้วมันสนุกมากเลยแล้วก็ปิ่นโตนี่ปิดได้กระจุยอีกเคสนึงครับผมก็ไปเองว่าแม่งจะจริงป่าวะหรือว่าเฉพาะคนที่เขารู้จักกันวะเพราะว่าทีมงานผมไปหาคนที่รู้จัก2คนนี้ก็ได้ปิ่นโตทั้งหมดใช่มั้ยตัวเขาก็ปิ่นโตผมก็เลยว่าเอจะจริงป่าวะหรือว่าเฉพาะคนที่สนิทกันวะเขาจะซื้อปิ่นโตตั้งแต่เดือนแรกเนี่ยก็ยังไม่เชื่อเท่าไหร่นะก็ไปเองครับก็มีคนทักมาเขาบอกว่าสวัสดีค่ะนะครับสวัสดีครับพี่ขอสอบถามมากี่หรือเปล่าครับอันนี้เคสส่วนตัวนะก็เลยใช่ค่ะสอบถามมากี่อยากกินค่ะผมก็เลยโทรไปเสร็จแล้วอ๋อมีปัญหาเรื่องเลือดมีปัญหาเรื่องการนอนหลับเรื่องการขับถ่ายพี่อย่างนี้พอดีมันมีเครื่องอันนึงเขาเรียกว่าเครื่องสมาร์ทเพาส์พี่เอาตรวจสุขภาพพี่ก่อนพี่จะกินมันพี่จะได้รู้ว่าพี่สมควรจะกินไหมหรือกินเท่าไหร่แบบนี้เนาะเดี๋ยวผมไปตรวจให้จริงๆนะตรงๆเลยนะถ้าเกิน40โลสมัยก่อนผมก็ไม่ออกแล้วนะเพราะมันไกลบ้านครับรู้สึกว่าขับรถไปไม่รู้ว่ามันจะได้หรือไม่ได้ผมขับไปเลยครับวันนั้น40โลเดอะมอลล์บางแคครับไปครับไปอธิบายให้ฟังครับประมาณ45นาทีได้คุยกันเรื่องอื่นบ้างคุยมากี่บ้างแล้วก็ตรวจสุขภาพครับตรวจสมาร์ทเฮาส์โอ้สรุปวันนั้นครับพี่กินเดือนละ4กล่องนะพี่กินแบบนี้นะพี่กินต่อเนื่องนะแบบนี้ครับอ่ะพี่ราคา 3,300 นะแต่พี่ขออนุญาตนะ 3,300 ใช่มั้ยพี่รู้มั้ยพี่ประหยัดได้อีก500ทํายังไงน้องพี่มันมีโปรแกรมปิ่นโตพี่เนี่ยพี่สมัครกินเลยนะเดือนละ 2,800 พี่มันถูกกว่าแล้วเค้าก็ลังเลนิดนึงเอองั้นเอามาเลยนี่ครับโอ้ยง่ายเว้ยเออเว้ยเฮ้ยมันง่ายนะท่านมันไม่มีอะไรที่จะมาจํากัดเราอีกแล้วว่าอ๋อเหรอมันต้องมันไม่จำเป็นจะต้องคนเก่านะที่จะเข้าปิ่นโตตั้งแต่เดือนแรกไม่ใช่อีกแล้วนะครับคนใหม่ก็เข้าได้ตอนนี้ผมมีปิ่นโตในองค์กรนี่เริ่มเยอะขึ้นนะเพราะมัน break through ไปแล้วมันออกจากความเชื่อไปแล้วมันต้องคนเก่าเท่านั้นที่จะสามารถเป็นปิ่นโตได้ก็เห็นว่าหลายอย่างนะมันไม่เปลี่ยนโดยเฉพาะเรื่องของสายสัมพันธ์เรื่องของคนนะครับมันไม่เปลี่ยนเลยทีนี้ครับ อีกอย่างนึงผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนที่จะจบเลยมาแล้ว1นาทีนะครับกินเวลาพี่บุ๋มไปแล้วนะครับตอนนี้หลายธุรกิจพยายามอยากจะทำเป็นเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจซิงเกิลธุรกิจขายซื้อมาขายไปเขาว่าอยากพยายามทำเป็น MLM ท่านไปรอไปดูก็ได้ไส้ในเขาว่าเขาอยากพยายามทำเป็น2ชั้น3ชั้นเพื่อจะจ่ายมากขึ้นเพื่อความมั่นคงขององค์กรครับแต่เขาทำนั้นไม่ได้เพราะแนวคิดเขาไม่ผ่านแต่พวกเรามันมีแนวคิดเรื่องของ MLM มาตั้งแต่ไหนแต่ไรไงครับท่านลองดูนะคือหลายธุรกิจที่เป็นซิงเกิลซื้อมาขายไปอยากทำเป็น MLM มากเพราะความมั่นคงขององค์กรแต่เราทำแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มแล้วแนวคิดเราก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่เริ่มครับเพื่อนผมคนหนึ่งครับที่อยู่ในบริษัทขายตรงเลยนะขายตรงที่เป็นซิงเกิลน่ะซิงเกิลที่ซื้อมาขายไปตอนนี้เขาก็พยายามถามว่าต้อมทำยังไงบ้างวะต้อมแบบไหนบ้างวะเขาพอดีเขาเป็นทีมงานเก่าผมไงเขาบอกว่าตอนนี้เขาก็กลับมาทำแบบที่ผมทำนะคือเริ่มส่งโปรโมชั่นไปทีละคนคุยทีละคนแบบนี้เพราะสมัยก่อนเขาทำแบบออนไลน์จ๋าเลยครับยิงแอดเอ่ยอะไรเอ่ยแบบนี้แต่ว่าคนใหม่ไม่ค่อยมีกำลังไม่ค่อยซื้อคนใหม่ไม่ค่อยเข้ามาดังนั้นเขาต้องดูแลคนเดิมและสร้างสายสัมพันธ์เพื่อให้คนเดิมไปขยายต่อครับอันนี้มันแต่อันนี้มันเป็นหลักการของเราอยู่แล้วตั้งแต่แรกครับคือหลักการต่อรายชื่อใช่ไหมหลักการสร้างทีมหลักการสร้างองค์กรมันเป็นของเราตั้งแต่แรกตอนนี้ขายตรงที่อื่นคอยตรงที่เป็นซิงเกิลพยายามอยากเป็นแบบเราแต่เขาทำแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าแนวคิดเขาไม่ได้ฝังแบบนั้นตั้งแต่วันแรกครับดังนั้นจงดีใจไว้เลยครับว่าตอนนี้พวกเราอยู่ในธุรกิจที่มันถูกต้องแล้วครับอยากจะบอกว่าบางอย่างมันเปลี่ยนไปแต่เรื่องแก่นไม่เปลี่ยนไปครับแก่นแท้ของธุรกิจนี้คืออะไรหรือเรื่องการต้องก๊อปปี้ได้ต้องขยายได้แบบนี้ครับเพราะว่าอย่างนี้ออนไลน์มันก็มี power ของมันใช่ไหมคือมันจำนวนมหาศาลนัดเจอคุยกันทางออนไลน์คุยออนไลน์เสร็จแล้วไปเจอกันออฟไลน์แบบนี้ครับคือออนไลน์ก็มี power ของมันออฟไลน์ก็มี power ของมันเช่นกันครับหลักการคือต้อง copy ได้ต้องสร้างทีมไปได้ในตัวนั้นท่านต้องเอาทั้งสองนี้มาผสมกันนะครับและก็อีกอย่างนึงคือว่าอย่าลืมนะว่าแก่นธุรกิจเรายังไม่เปลี่ยนนะเพราะอะไรหรือเพราะว่า20ปีที่แล้วที่ธุรกิจอยู่ไลฟ์เกิดนะครับดวงอาทิตย์เมื่อ20ปีที่แล้วกับดวงอาทิตย์ที่ขึ้นวันนี้มันดวงเดียวกันครับดังนั้นแก่นธุรกิจเรายังไม่เปลี่ยนนะครับจับประเด็นดีๆนะครับสุดท้ายนะครับผมจะขออนุญาตนะครับเล่าเรื่องนี้ฟังมันมีนิทานเรื่องนี้ที่อ่านแล้วชอบมากเลยครับคือมันเป็นนิทานแบบง่ายๆสบายๆนะครับเรื่องนึงที่เรียกเป็นนิทานเซนนะครับบอกว่าทำยังไงเหลือถึงจะประสบความสำเร็จครับมันมีสำนักหนึ่งอยู่นะครับอยู่ในหุบเขานะหุบเขาครับ
มีสำนักมีอาจารย์มีลูกศิษย์ครับลูกศิษย์ก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์ทำยังไงเหรอถึงประสบความสำเร็จแบบนี้ครับก็อาจารย์ก็ตอบว่าเดี๋ยววันนี้ลูกศิษย์ทั้งหมดอ่ะพวกเจ้าทั้งหมดอ่ะจะได้เรียนรู้สิ่งที่ธรรมดาที่สุดและง่ายดายที่สุดนั่นคืออย่างนี้ให้ทุกๆคนนะหลังจากนี้1ปีนะแกว่งแขนไปข้างหน้าให้สุดเลยนะ300ครั้งแล้วไปข้างหลังอีก300ครั้งเราสามารถทำได้ไหมอาจารย์ถามครับบรรดาศิษย์นะศิษย์ก็บอกว่าทำได้แต่ทำเช่นนี้ไปเพื่ออะไรครับอาจารย์ก็บอกว่าหากเราทำเช่นนี้นะไป1ปีให้หลังนะลูกศิษย์ทุกคนจะทราบถึงหนทางนำไปสู่ความสำเร็จครับก็ลูกศิษย์ก็บอกว่าเอ้ยเรื่องง่ายๆแค่นี้ใครจะทำไม่ได้ว่าป้าไปแล้วแค่แกว่งแขน300ข้างหน้า300ข้างหลังทำทุกวันใครจะทำไม่ได้ครับเริ่มแรกนะลูกศิษย์ทุกคนนะก็ทำตามอาจารย์สอนได้ทุกวันครับแต่ผ่านไปเดือนหนึ่งครับอาทิตย์หนึ่งครับสองอาทิตย์ครับ5เดือนครับคนที่ทำอ่ะยังคงทำเนี่ยก็ลดลงเรื่อยๆครับจนเมื่อครบปีหนึ่งอ่ะมีคนอาจารย์ก็ถามว่ายังมีคนแกว่งแขนแบบที่ให้ทำอยู่ไหมครับก็จริงๆความจริงก็คือว่ายังเหลือลูกศิษย์แค่คนเดียวเท่านั้นครับที่ยังคงทำต่อเนื่องอาจารย์ก็สรุปแบบนี้ครับบอกว่าข้าเคยบอกพระเจ้าแล้วใช่ไหมว่าเมื่อภารกิจสิ้นสุดลงพวกเจ้าจะทราบถึงหนทางที่นำไปสู่ความสำเร็จครับที่อาจารย์อยากจะบอกก็คือในโลกนี้นะสิ่งที่ทำได้ง่ายดายที่สุดมักจะเป็นสิ่งที่ทำยากเย็นที่สุดและสิ่งที่ยากเย็นที่สุดก็จะสามารถทำได้อย่างง่ายดายเช่นกันครับที่บอกว่ามันง่ายดายเพราะเนื่องจากขอเพียงยอมลงมือทำใครๆก็สามารถทำได้แต่ที่บอกว่ามันยากก็คือว่าเพราะผู้ที่สามารถยืนหยัดทำอย่างต่อเนื่องยาวนานนั้นกลับมีไม่มากครับเหมือนกันนะธุรกิจเรานะครับงานเบสิกเลยนะครับตั้งเป้านะลิสต์รายชื่อนะชวนคน STP นะครับติดตามงานเบสิกมีแค่นี้เองมีแค่นี้จริงๆไม่มีนอกจากอื่นเราพยายามคิดว่าโอ้ยโลกข้างนอกมันไปนู่นแล้วไปไลฟ์สดแล้วไปแบบโอ้ยไออัลกอริทึมไปโอ้ยนู่นนี่นั่นต้องมาเนี่ยไม่ครับไม่เลยงานพื้นฐานเบสิกที่ง่ายที่สุดคือลิสต์รายชื่อชวนคน STP ติดตามแค่นี้จริงๆครับและโค้ชของเราทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ที่ได้รับแพสซีฟก็ทำแค่นี้จริงๆนะครับแต่อยู่ที่ว่าใครทำได้ยาวนานมากกว่ากันเท่านั้นเองอยากจะฝากไว้แค่นี้ครับว่าใครก็ตามที่ทำเรื่องน่าเบื่อที่สุดนะได้ยาวนานที่สุดครับเช่น4อย่างที่ผมบอกมาเมื่อกี้ครับก็จะสำเร็จได้ง่ายสุดท้ายครับผมอยากจะเชียร์เรื่องนี้จริงๆอยากจะบอกเรื่องนี้จริงๆนะครับว่าสำคัญนะใครที่ยังตัดสินใจไม่ไปงานแคมป์งาน F3 ครับขออนุญาตแนะนำเลยนะครับว่านี่เลยอันนี้ส่งรูปไปดูจะจบแล้วนะอันนี้ผมก็ออกเคสนะครับออกไปครับตรวจสมาร์ทเพาส์ครับอันนู้นนี่นั่นเลยสุดท้ายครับงานแคมป์สำคัญมากครับทำให้ผมอยู่ได้ทำให้ผมยังเติบโตทำให้ผมยังเดินหน้าต่อเพราะงานแคมป์เลยครับเรื่องนึงสำคัญมากเลยครับเวลาเราประชุมทีมประจำสัปดาห์เราก็จะเหมือนภาพบนครับจะเป็นกองไฟด้วยร้อนๆแบบนี้แหละครับเพราะเรามีประมาณ 60-70 คนแบบนี้ใช่ไหมครับก็จะมีไฟประชุมทีมประจำสัปดาห์แต่ถ้าไปงาน F3 ที่มีหลักร้อยคนที่มีบรรยากาศ2วัน1คืนถ้าจะเป็นข้างล่างครับมีงานแบบเหมือนสมไฟอ่ะเหมือนไฟไหม้ป่าครับท่านก็จะเคยได้ยินว่าโอ้ยใครกลับมาจาก F3 นี่ตัดสินใจสำเร็จทุกคนเลยบางคนตัดสินใจลาออกบางคนตัดสินใจปิดธุรกิจเพื่อลุย F3 แบบสำเร็จเรียบร้อยครับเพราะอะไรเพราะว่ามันมีไฟจำนวนแบบนี้มาช่วยให้เราแบบโหเห็นได้มากขึ้นเห็นหลักฐานได้ชัดเจนขึ้นครับ F3 ไม่ใช่ทางเลือกนะครับมันเป็นเงื่อนไขของความสำเร็จเลย F3 งานแคมป์งานพวกนี้ไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็น1เงื่อนไขของความสำเร็จเหมือนเราจะจบปริญญาตรีครับเราต้องเก็บให้ครบทุกหน่วยกิจเราถึงจบได้เหมือนกันครับเราจะเป็นแอเรีย F3 ก็เป็น1ในฟังก์ชันนั้นที่เป็นเงื่อนไขของความสำเร็จครับและทุกความล้มเหลวมันมีข้ออ้างเสมอเหมือนกันครับทุกความสำเร็จก็มีเงื่อนไขที่ต้องไปแลกครับวันนี้น่าจะหมดเวลาเพียงเท่านี้ครับถ้ายังไงถามช่วงท้ายได้เลยเนาะต้องขออนุญาตส่งไมค์คืนกลับครูมวยขอบคุณมากครับโอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะคุณต้อมได้ครบทุกประเด็นเลยนะคะคือลงมือทำตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนเตรียมทหารไม่ใช่คือสมัครแต่ก็มาลงมือทำจริงๆปี55เนาะตอนนั้นก็ยังอยู่ก็คือขึ้นเหล่าแล้วเนาะแล้วก็มุ่งมั่นมาด้วยเหตุผลที่ทำธุรกิจนี้ก็คือรักอยู่หลายเนาะรักที่นี่แล้วก็พร้อมจะฝากชีวิตไว้ที่นี่ไม่งั้นก็คงไม่ยอมจ่ายทุน 700,000 กว่าเนาะค่ะแล้วก็มาช่วงโควิดโอ้โหก็ทำออนไลน์แล้วมันก็ตรงกับสาขาที่เขาจบนะคือสาขาประมาณว่าชอบคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำออนไลน์มาก็คือ3ปี
แต่ถามว่ามันก็ไม่ไปไม่มาแต่ถามว่ายอดเมนเทนได้ไหมเมนเทนได้เนาะได้จริงได้จริงแต่มันไม่รวยแล้วมันคือเขาเรียกว่ามันไม่ทวีค่าค่ะการทําออนไลน์เนี่ยมันก็คือแม่ค้าอะไรประมาณเนี้ยมันไม่ทวีค่าก็เลยเพิ่มเป็นการสปอนเซอร์ทางซูมก็ยังไม่ทวีค่าอีกก็คือมันไงอะอย่างที่คุณต้อมพูดก็คือถูกเลยว่าธุรกิจเราอะมันเป็นธุรกิจการสร้างสายสัมพันธ์เราต้องไปเจอเขาต้องไปดูแววตาเขาไปดูน้ําไปฟังน้ําเสียงเขาแล้วตัวที่เราจะดึงเขามาได้มากๆเลยตอนนี้ก็คือการตรวจสมาร์ทเขามันเป็นเครื่องมือดีเอาเลยเนาะจริงๆเหมือนกันเวลาที่คุณม้วยกับคือเพื่อนเนี่ยสั่งโลชั่นชุดเดียวคุณม้วยก็วิ่งไปถึงเพชรบุรี60 กิโลนะคะแต่เราคุ้มมากๆที่เราได้บินโตมา1 เถาถึงจะเป็นเถาเล็กๆแต่มันก็กินยามา6 เดือนทั้งที่เขาไม่เคยซื้อสินค้าเราเลยเป็นครั้งแรกอันนี้เรื่องจริงนะคะก็สุดยอดมากๆแล้วก็ชอบนิทานที่คุณต้อมบอกว่าการแกว่งแขนก็คือจับประเด็นแกว่งแขน300เนี่ยมันเป็นคือจริงๆว่ามันเป็นความสม่ำเสมอนะถ้าเราแกว่งถ้าเรื่องจริงๆแล้วแกว่งแขนได้เนี่ยเราก็สุขภาพดีพุงเราก็ยุบแต่เหมือนถ้ามาเปรียบธุรกิจเราเนี่ยถ้าเราทำทุกวันสม่ำเสมอแล้วเรายืนหยัดนะคะถ้าเรายืนหยัดเขายังรู้อยู่ว่าเราอ่ะทำธุรกิจนี้เขาก็ต้องมาซื้อกับเราเนาะทั้งที่เราเคยพูดตั้ง2 ปีที่แล้ว3 ปีแล้วเขาไม่ซื้อหรอกแต่วันเนี้ยเรายังยืนหยัดเราทำอยู่นะคะเขาก็ต้องมาซื้อกับเราแล้วชอบมากเลยโปรโมทงานอยู่งานอะไรนะยูไลท์นะคะยันงานยูไลท์3อะไรนะยูไลท์ด้วยนะคะก่อนเรียก F3 เนาะตอนนี้ก็คือเป็นยูไลท์เนาะคะชีวิตที่ใช่นะคะแคมป์ชีวิตที่ใช่โอ้โหโปรโมทให้เรียบร้อยนะคะสม่ำเสมอโฟกัสลิสต์รายชื่อนะคะโอ้สุดยอดมากๆนะคะนี่แค่ท่านแรกนะคะท่านต่อไปนะคะก็จะเป็นของคุณบุ๋มนะคะพัชรนันท์ขุนอานะคะก็เดี๋ยวเรามาฟังนะคะอันนี้ก็หญิงแกร่งตอนนี้ไม่ได้อยู่กรุงเทพนะคะไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดอีสานเลยนะคะไปมาหลายวันแล้วด้วยตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดเดี๋ยวลองฟังนะคะว่าคุณบุ๋มน้องบุ๋มของเรามีวิธีการทำนะคะจากออนไลน์สู่ออฟไลน์ยังไงนะคะน้องคนนี้ก็เก่งแล้วก็ขยันมากๆนะคะเรียนเชิญคุณบุ๋มได้เลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครูม้วยค่ะเสียงชัดเจนนะคะชัดเจนเนาะพอดีจอดรถอยู่ปั๊มน้ำมันขอกดระหว่างเดินทางกลัวว่าเดี๋ยวเสียงมันจะสะดุดค่ะก็วันนี้น่าจะอาจจะเลทเวลาสักนิดหนึ่งเนาะทุกคนที่อยู่ในห้องนะคะก็เนาะพร้อมแล้วก็ขออะไรดีล่ะ14เข้ามาหน่อยนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะสำหรับผมนะคะก็คือเดี๋ยวขอแนะนำตัวเองนะคะชื่อพัชรนันท์ขุนอาจนะคะปัจจุบันก็อยู่ตำแหน่งกรุ๊ปนะคะก็เดี๋ยวจะแชร์รูปเองด้วยนะคะอยู่ตำแหน่งกรุ๊ปนะคะโค้ชที่เปิดโอกาสกับธุรกิจนี้นะคะก็มีหลายๆท่านเลยนะคะหลายๆท่านที่ขอบคุณมากค่ะสำหรับเลข14วันเกิดตัวเองนะ ไม่ใช่เลขอะไรนะคะค่ะก็มีนะคะตั้งแต่โค้ชติดตัวนะคะคุณอเล็กนะคะน้องแอนนะคะขอบคุณพี่จิ๊กนะคะประดับเดือนนะคะพี่หมูแสนรักพี่กีนัชชานะคะแล้วก็ขอบคุณพี่หมูวิสูตรนะคะขอบคุณแม่อีทนะคะขอบคุณคุณมิ้นนะคะโค้ชมิ้นทารินนะคะค่ะอ๋อเกิดวันเดียวกันเนาะพี่เกลค่ะแล้วก็สูงสุดเลยก็เป็นพี่ทิมแล้วก็พี่เจอรี่พี่เจนหลุยนะคะสูงสุดนะคะค่ะก็โอเคก็ผมนะคะก็อย่างที่เกินไปตอนแรกเนาะ MT เกินไปตอนแรกคือเข้ามาธุรกิจนี้ด้วยความที่แบบไม่ได้พร้อมนะไม่ได้พร้อมเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบผิวพรรณหน้าตาแล้วก็เข้ามาจากเงินเริ่มต้นแค่100 บาทนะคะแต่เกิดจากการชวนของเพื่อนนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ซื้อสินค้านะคะแต่ก็เพื่อนก็ชวนมาฟังโอกาสทางธุรกิจก็เลยได้เจอโค้ชอเล็กแล้วก็ได้ฟังโปรเจกต์แล้วก็ตัดสินใจลงมือทําด้วยความที่ไม่พร้อมเนี่ยแหละนะคะก็ทำด้วยความที่ไม่พร้อมเนาะเริ่มต้นจากเงิน100 บาทก็เก็บเงินนะเก็บเงิน2 เดือนนะคะสำหรับค่าสมัครสมาชิกตอนนั้นนะคะแล้วก็ทำธุรกิจด้วยการที่เน้นเรียนรู้ก่อนเนาะยังไม่ได้มีเงินซื้อสินค้านะคะซื้อสินค้าชิ้นแรกเป็นเดย์ครีมก็เก็บเงินอีก2 เดือนเหมือนกันเนาะ300 กว่าบาทนะคะแล้วก็ผิวก็เป็นสิวเนาะไม่ได้มีความพร้อมกับการทำธุรกิจเลยนะคะปัจจุบันก็ทำธุรกิจ full time นะคะแล้วก็
เป็นผู้บริหารสโมสร5 ล้านนะคะโอเคเริ่มเข้าเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่านะคะผมจะอาจจะตรงข้ามกับน้องต้อมนิดนึงเนาะคือเข้ามาทําธุรกิจนี้เนี่ยก็เริ่มจากออนไซต์เนาะก็คือทำออฟไลน์อย่างเดียวเลยสมัยก่อนยังไม่ได้มีออฟยังไม่มีออนไลน์จ๋านะคะแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปเรียนกับกูรูเนาะหลายๆท่านที่เป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นกับอาจารย์ต้อมนะอาจารย์โจ้นะคะอาจารย์มายนะคะแล้วก็อาจารย์มิ้นนะคะซึ่งเป็นกูรูด้านดิจิตอลเนาะแล้วก็สอนทําออนไลน์สอนทักแชทสอนเพิ่มเพื่อนสอนทุกอย่างเนาะที่เป็นเกี่ยวกับออนไลน์แต่เราก็ไม่ได้ทํา100%นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะไปทําในส่วนของออนแอร์มากกว่านะคะส่วนของออนไซต์มากกว่าออฟไลน์มากกว่านะคะก็ใช้สมาร์ทเฮาส์เป็นตัวหลักเนาะแต่ทีนี้จุดเริ่มต้นในการทําออนไลน์เนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นตอนช่วงโควิดนี่เองนะคะก็คือ3 ปีนี่อยู่ช่วงโควิดนะคะทีนี้ในช่วงของโควิดเนี่ยในช่วงของโควิดเนี่ยช่วงแรกก็ยังไม่เท่าไหร่ก็ยังวิ่งออกได้นะจนกระทั่งเมื่อแบบปีที่แล้วนะคะประมาณเริ่มแบบปลายปีที่แล้วนะคะจนถึงต้นปีเนี่ยเริ่มมีแบบเอ้ยชะลอตัวในเรื่องของกำลังการซื้อทุกๆอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือแบบลูกค้าเก่าอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปไหนไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่สีแดงเนี่ยมันออกไปไหนไม่ได้นะคะก็เลยแบบเอายังไงดีแบบเฮ้ยเอายังไงดีอยู่อย่างนี้ไม่ได้แน่นอนเนาะก็เลยเริ่มแบบทำออนไลน์นะทำออนไลน์แบบจริงจังเลยนะคะแล้วก็ได้ mindset มาจากพี่เจอรี่ด้วยเพราะว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวกับพี่เจอรี่เนาะแล้วก็พี่กี้นะคะพี่หมูอะไรเงี้ยแล้วก็กลุ่มพี่อเล็กเนาะคะพี่จิ๊กก็ไปเนาะแต่ว่าไปกันหลายช็อตนะไปกันหลายช็อตมากทีเนี้ยแต่ว่าทุกช็อตพี่เจอรี่ไปทุกช็อตเลยแล้วเราก็ไปทุกช็อตเลยก็เลยได้แบบได้คุยกับพี่เจอรี่ด้วยแบบหลายๆอย่างเนาะสถานการณ์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเราอ่ะให้เน้นทํางานพื้นฐานยังไงงานพื้นฐานอ่ะมันก็เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เมื่อกี้น้องต้อมก็ย้ําในเรื่องของการทํางานพื้นฐานที่แบบสําคัญมากๆนะคะอ่ะพอนี้พอกลับมาเนี่ยก็เริ่มแบบตอนนั้นก็ยังอยู่ในส่วนของยูไลท์อีกฟากนึงยังไม่กระโดดข้ามมาอีกฟากนึงใช่ไหมทีนี้แล้วก็มันก็มีช่วงที่แบบว่ามันเป็นเรื่องของแบบคริปโตเรื่องของแบบเหรียญการลงทุนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราเปิดวิสัยทัศน์เพิ่มขึ้นทําให้เราได้เห็นอะไรบางอย่างขึ้นเห็นในเรื่องของการลงทุนเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยประเด็นคือมันอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือว่าพอเราอ่ะได้เรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะมันก็เลยทําให้เราอ่ะเริ่มทํางานออนไลน์แต่ผมเนี่ยเริ่มทํางานออนไลน์กับในส่วนของ LINE เฟซก็มีนะเพจก็มีนะคะTikTok มีค่ะอิน IG มีค่ะแต่ว่าเริ่มทํางานในส่วนของ LINEมากกว่าเพราะว่าเห็นทีมงานก็คือส่วนของทีมงานเนี่ยทําในส่วนของ LINE แล้วเขาได้ผลลัพธ์จากการทําใน LINE เขามีเพื่อนนะคะประมาณเกือบ 5,000 คนแล้วตอนนั้นเนี่ยที่ผมทําเนี่ยก็คือใน LINE เนี่ยมีเพื่อนตอนแรกเนี่ยประมาณ1,000กว่าคนไม่ถึง 2,000 คนตีซะเป็นกลุ่มยูไลท์อย่างออกไปสัก500คนก็จะเหลือประมาณ1,000กว่าคนที่เป็นเพื่อนอยู่ใน LINE แล้วซึ่งในนั้นก็จะมีกลุ่มโพสเปกกลุ่มลูกค้าทุกอย่างอยู่ในไลน์หมดเลยนะคะทีนี้เนี่ยพอเราเริ่มแบบจับทิศทางว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงดีเนาะแล้วก็ประกอบกับที่เราได้เรียนหลายๆคนเนาะในจริงๆช่วงหลังที่คอร์สสร้างยอดแสนก็พูดถึงการทำรายชื่อนะการจัดระเบียบรายชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าผมทำมาตั้งแต่แรกแล้วทำเรื่องของจัดระเบียบรายชื่อในส่วนของไลน์ตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเพิ่มเพื่อนมาในไลน์จากกลุ่มต่างๆซึ่งเมื่อก่อนกลุ่มก็จะมีไม่ถึง100กลุ่มตอนนี้เราก็เริ่มแฝงตัวเองอะค่ะเข้าไปในกลุ่มต่างๆตอนนี้กลุ่มก็มีแบบ200กว่ากลุ่มเนาะอันนี้ก็ยังไม่ได้คัดกลุ่มออกนะคะก็เลยแบบวางไว้ก่อนแล้วจากเพื่อนเนี่ยจาก1,000ประมาณอาทิตย์ละ2,000ก็เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ2,000กว่าคนอันนี้ลบออกไปบ้างแล้วนะตอนแรกมีประมาณเกือบ 5,000 เนาะแต่ทีนี้เครื่องมันเต็มนะคะมันเลยต้องดีลิสต์จัดระเบียบรายชื่อนะคะแล้วก็มีการจัดระเบียบรายชื่อจัดหมวดหมู่นะคะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยช่วงประมาณต้นปีก็คือปีนี้นะคะที่แบบมันอยู่ในช่วงของการถ่ายโอนบริษัทเนาะแล้วก็มีในส่วนของแบบเฮ้ยเหรียญคริปโตเข้ามาซึ่งมันเป็นจุดที่เราอ่ะสนใจอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะก็
มีการที่แบบทักทายมีการทักสคริปต์นะคะในการทำในส่วนของออนไลน์เนี่ยก็แบบถามน้องต้อมด้วยเนาะถามน้องต้อมเฮ้ยต้อมตอนนี้ใช้สคริปต์ไหนอะไรประมาณไหนอะไรเงี้ยแล้วน้องเขาก็ส่งมาใช่ไหมเราก็แบบเอามาอะแดปใช้มาปรับเปลี่ยนให้มันเป็นตัวเราให้มันเป็นคำพูดของเราอะไรประมาณเนี้ยโดยการใช้สคริปต์ทักแชททุกคนที่เข้ามาอยู่ในไลน์ที่เราเพิ่มเพื่อนเข้ามาในไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเริ่มจากกลุ่มไหนคือเริ่มจากจุดที่จุดเปลี่ยนก็คือเริ่มทำงานพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากไลน์รายชื่อในไลน์เพราะว่าที่เลือกไลน์เพราะว่าใน Facebook อ่ะมันทักเยอะไม่ได้มันโดนบล็อกแต่เนี่ยทำปริมาณเยอะซึ่งผมก็เลยไปทักกลุ่มคนในกลุ่มแล้วก็แอดเพื่อนมาซึ่งมันเยอะมากมันเป็นพันคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องใช้กดค่าเฉลี่ยค่อนข้างสูงเราก็เลยใช้การยิงสคริปต์เข้าไปเพื่อที่จะหาดูว่าใครสนใจใครตอบกลับใครบล็อกเราก็ช่างมันแล้วก็ดีลิสต์ออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนสนใจเข้ามาไหมนะก็ใช้สคริปต์ในการที่ทักเข้าไปหาแต่ละบุคคลแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการทำตรงเนี้ยเราทำเยอะมากนะคะบอกเลยว่าทำเยอะมากทำตั้งแต่เดือนช่วงที่เขาแจกเหรียญนะก็ประมาณเดือนกุมภาเนาะเดือนกุมภาเดือนเดือนมีนาเดือนมีนาค่ะกุมภามีนาเมษาประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็ยังคุยกับน้องต้อมเลยเพราะว่าเราส่งสคริปต์ที่แบบแจกลิงก์เพื่อให้คนสมัครแล้วเราส่งไปกับคนใหม่แล้วก็แข่งกับน้องต้อมว่าแบบเฮ้ยเนี่ยได้กี่เหรียญแล้วได้กี่เหรียญอะไรอย่างเงี้ยก็ยังแบบเนี่ยพี่ส่งไปได้เกือบ1,000 เหรียญแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยส่งไปชวนคนแล้วตอนนั้นมันก็จะมีแบบส่งไปชวนคนได้50 เหรียญหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเราก็ส่งกระหน่ำเลยค่ะคือตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรส่งอย่างเดียวเพราะว่าเราต้องการทำกับรายชื่อใหม่ทั้งหมดเนาะซึ่งมันเป็นพันคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีเรื่องอะไรหรอกที่เราจะส่งก็เลยเป็นเรื่องนี้ซึ่งมันมีคนที่สนใจแล้วมันก็อยู่ในช่วงของเฟรนด์มันก็เลยทำให้เราอะส่งวันละกี่รายไม่ต่ำกว่า200 รายค่ะบางวันส่ง400 ถึง 500 คนเนาะช่วงนั้นเนี่ยส่งเยอะมากเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้มันอยู่แต่มือถือไม่ได้ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เหมือนน้องต้อมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้มือถือทำงานอย่างเดียวเลยก็เลยใกล้ตัวสุดแล้วก็ติดตัวสุดก็คือมือถือเนี่ยแหละค่ะก็เลยใช้ไลน์ทำงานเนาะสิ่งที่ได้นะสิ่งที่ได้จากการทำในไลน์เนี่ยก็แน่นอนมันก็จะมีคนที่แบบทักสนใจในส่วนของออเดอร์นะคะที่แบบทักเข้ามาแบบเฮ้ยเนี่ยตัวนี้ขายยังไงตัวนี้คุณบุ๋มทำอยู่บริษัทเอาย้องหรอเขาเคยใช้นานแล้วอะไรเงี้ยมีนะคะแบบว่าโดนแบบไม่มีใครดูแลแล้วอ่ะก็มีนะคะแบบเราก็จังหวะไปเจอแบบบางทีเจอมา2-3 คนเลยแต่บางคนน่ะก็ไม่เคยใช้แล้วก็มีการแบบคุยกับเขาเนาะบางคนก็แบบเอ้ยพี่มันคืออะไรหรอมันเป็นยังไงไหนอธิบายหนูหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะเจอคนกลุ่มเนี้ยเข้ามานะคะอยู่แบบเยอะมากนะคะถามว่าเยอะไหมเป็นพันคนเนี่ยก็น่าจะหลักร้อยเนาะแต่ไม่ถึง500 คนบอกไว้ก่อนนะไม่ถึง500 คนเพราะว่ามันเป็นค่าเฉลี่ยแต่ป้าเกือบร้อยคนที่มีคนสนใจคักเข้ามาทีนี้อันนี้ก็คือกลุ่มของลูกค้าที่แบบเราได้ออเดอร์เนาะจากคนไม่รู้จักเลยนะคะจากการเพิ่มรายชื่อในไลน์นะคะทีนี้ตรงนี้ก็ได้ไปละตรงนี้เราไม่ได้ก็แล้วก็คุยกันแล้วก็ส่งของกันปกติเนาะในส่วนของในไลน์ของในแบบว่าเขาอยากใช้สินค้าทีนี้ในจุดที่แบบคนที่สนใจธุรกิจล่ะคนที่สนใจธุรกิจเนี่ยคนที่สนใจธุรกิจเนี่ยเขาก็จะมีการพูดคุยต่ออ่ะทีนี้ผมก็เริ่มสนใจนะคะก็คือแบบผมก็เริ่มเจอคนเข้ามาจากการทักเริ่มของการคุยธุรกิจก็มีการนัดกันเนาะที่กรุงเทพนะคะซึ่งเป็นจุดที่แบบใกล้เนาะแล้วก็มีการคุย STP นะอันนี้ก็นัดกันที่ RS นะคะก็ไปที่ตึกเลยนะคะแล้วก็ปิดสมัครเนาะปิดสมัครเขตได้นะคะช่วงนี้เขาก็สมัครแล้วก็ใช้สินค้าช่วงนี้ก็อยู่ในการของ follow การติดตามนะคะแล้วก็มีเคสบางเคสที่แบบต่อยอดมาเนาะต่อยอดมาต่างจังหวัดเลยนะคะซึ่งเคสนี้เนี่ยต่อยอดมาที่
อุดรธานีนะคะต่อยอดมาที่อุดรธานีจากกรุงเทพมาอุดรเนี่ย550 โลนะคะยิ่งกว่า100 โลเนาะอันนี้จะเป็นเคสแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นคือเรามีการพูดคุยกันทางออนไลน์แล้วเนาะมีการสมัครสมาชิกมีการคุยเรื่องของการทํางานมีการเรื่องของคุยเรื่องของรายชื่อนะเราก็ประเมินผลกลุ่มคอนเน็กชันนู่นนี่นั่นของเขานะคะจนแบบเราก็เลยแบบตัดสินใจมาด้วยความที่แบบพี่กีนชาซึ่งเป็นโค้ชผมเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าไปไหมคือเขาจะไปอุดรอยู่แล้วซึ่งเขาจะไปคุยกับทีมอยู่แล้วเราก็แบบเออดีกว่าเราไปคนเดียวเว้ยอย่างน้อยเราก็มีเพื่อนไปนะก็เลยตัดสินใจมานะคะก็มาเจอพี่นะคะที่เป็นอดีตพยาบาลนะคะอยู่ที่อุดรนะคะก็เลยได้มีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็เขาก็ต่อรายชื่อค่ะสร้างหารายชื่อแบบเยอะมากนะคะแนะนำคนนู้นคนนี้มาให้เราได้ใช้เครื่องมือนะคะซึ่งปกติเราก็ถนัดในส่วนของออฟไลน์อยู่แล้วก็คือทำในส่วนของตรวจสมาร์ทเพลสอยู่แล้วนะคะก็มีการทำรายชื่อแบบอุ้ยเขาชวนคนเก่งมากนะชวนคนมาต่อรายชื่อนะคะชวนคนเก่งมากแต่ยังปิดสมัครไม่ได้ยอดยังไม่เยอะนะคะต่อรายชื่อกันไปถึงกรุงเทพก็มีบางเคสเนี่ยต่อรายชื่อไปถึงกรุงเทพเข้าไปที่กรุงเทพแล้วก็ได้เจอนะคะได้เจอกับพี่ท่านหนึ่งนะคะก็คือพี่ผู้ชายนะคะคุณอันนี้ก็เริ่มเข้ามาเริ่มฟอร์มทีมด้วยกันนะคะเริ่มฟอร์มทีมด้วยกันก็คือคุณปิยะนะคะกับคุณนกนั่นเองนะคะก็คือเริ่มฟอร์มทีมด้วยการที่แบบเริ่มแบบเฮ้ยเขาเริ่มเห็นโอกาสเนาะเขาเป็นคนที่จะบอกไว้ก่อนนะว่าการที่มาลุยต่างจังหวัดเนี่ยจะค่อนข้างหลากหลายกับหลายธุรกิจนิดนึงนะเพราะว่าถือว่าเมืองอุดรเนี่ยเป็นเมืองที่ค่อนข้างหินในเรื่องของธุรกิจประเภทอะไรล่ะทุกประเภทเลยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นการลงทุนซิงเกิลไบนารี่หรือจะเป็นแบบ MLM ทุกอย่างค่ะทุกอย่างที่อุดรเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของบริษัทประเภทนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาเจอเนี่ยก็มีและมีคือกลุ่มที่เจอเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ผ่านบริษัทพวกนี้มาแล้วทั้งนั้นเนาะแล้วก็พี่ท่านนี้ก็คือพี่ปิยะเนี่ยก็ผ่านมาแล้วนะคะซึ่งเขาก็ไม่ได้สนใจเขาเรียกว่ายังไม่ได้สนใจธุรกิจแต่สนใจเรื่องแพลตฟอร์มเนาะสนใจเรื่องเซลล์เพจนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันจนกระทั่งเขาเนี่ยได้มีการแบบตรวจสมาร์ทเพลสให้กับภรรยาเนาะซึ่งเป็นคุณครูนกนะหรือซึ่งตอนนั้นเขาป่วยอยู่แล้วก็ตัดสินใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์น่ะดูแลภรรยานะคะซึ่งป่วยเป็นทั้งนิ้วทั้งไตเลยนะคะที่แบบต้องผ่าตัดแล้วก็ผ่าตัดแล้วก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูนะคะอันนี้แล้วก็พี่เขาก็เลยตัดสินใจที่จะมางานแคมป์ชีวิตที่ใช่ในเมื่อเดือนปีที่แล้วนะเมื่อเอ้ยไม่ใช่เมื่อที่ผ่านมาเมื่อประมาณเดือนกรกฎานะคะที่ผ่านมาครั้งแรกเนาะในส่วนของแคมป์ชีวิตที่ใช่ก็มีการเทรนงานกันแล้วก็คุยวางแผนงานกันนะคะแล้วก็เปิดออเดอร์เนาะในส่วนของตัวที่ต้องดูแลภรรยาแล้วก็มีการทำรายชื่อออกตรวจสมาร์ทเพลสนะคะอันนี้อาจจะบอกว่าคือด้วยความที่แบบเนี่ยลุยทำที่อุดรเนาะคือตั้งเป้าว่าจะลุยทำคือมาลุยทำอุดรเนี่ยตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะแล้วก็ตั้งเป้าที่จะลุยถึงสิ้นปีนะคะก็คือเดือนนี้นะก็คือให้เวลาตัวเองเนี่ย6 เดือนแล้วก็ให้เวลาคนที่เข้ามาด้วยนะก็คือคนที่เข้ามาเนี่ย3 เดือนใช่ไหม3 เดือนแล้วก็ดูว่าเขาไปต่อไหมคือมันก็มีคนที่ไปต่อกับคนที่ไม่ไปต่อแต่ว่าเราอะมาแล้วคือเราอะลงทุนมาแล้วเราอะจะต้องคือเราก็ตั้งเป้านะลงทุนมาแล้วอะมันก็เหมือนเราลงทุนที่อื่นอะแต่เนี่ยเราลงทุนเพื่อที่จะมาขยายธุรกิจเพื่อที่จะมาช่วยเหลือคนใช่ไหมเพื่อที่จะมาแบ่งปันให้เขาเรียกว่าแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนอื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลงทุนมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ให้เวลากับตัวเองเนาะในการที่มาลุยทำธุรกิจที่ต่างจังหวัดนะคะอันนี้ก็ออกตรวจทุกที่จากรายชื่อที่ตรวจไปก่อนหน้านั้นต่อให้บางคนเนี่ยไม่อยู่แล้วแต่ด้วยความที่เราอ่ะมีประสบการณ์ในการเก็บรายชื่อมีประสบการณ์ในการพูดคุยเพราะฉะนั้นรายชื่อที่เขา
พาเราไปตรวจอะค่ะมาหมดเลยเก็บมาหมดเลยแล้วตาม follow เองติดตามเองนะคะจนกระทั่งแบบก็มีแบบผู้หลับผู้ใหญ่เนาะผู้หลับผู้ใหญ่เนี่ยเห็นเรานะเห็นเราเนี่ยยังมาอุดรอยู่โดยที่แบบคนที่พาไปเจอเขาเนี่ยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่ได้ทําละอ่ะไม่ได้ทําแล้วแต่เขาอ่ะยังเห็นเราอ่ะมาทํางานที่อุดรอยู่กับตรงจุดอื่นซึ่งมันมีหลายจุดที่เราอ่ะออกทํางานเขาก็เลยต่อรายชื่อให้เราค่ะเขาต่อรายชื่อให้นะให้เราไปเจอหลายๆคนคัดรายชื่อให้เลยสแกนรายชื่อให้เลยจนกระทั่งเนี่ยเราก็ได้ไปเจอหลายๆคนเนาะในพื้นที่ของอุดรแล้วก็ต่อรายชื่อไปพื้นที่ของสกลนครนะคะแล้วก็จากจุดนั้นเนี่ยก็เริ่มเป็นจุดที่แบบขยายวงกว้างมากขึ้นมีการตรวจสมาร์ทเฮ้าส์จริงๆตรวจได้ทุกวันมีเคสให้ตรวจทุกวันวันนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่สกลนครกําลังกลับอุดรนะคะก็มา2วันเนาะก็ตรวจทุกวันค่ะตรวจทุกจุดตรวจทุกพื้นที่ที่เขามีรายชื่อแล้วก็ไปเจอเขาเรียกว่ากลุ่มเนาะกลุ่มที่เป็นแบบว่าเขาคือผมต้องบอกตรงๆก่อนว่าคนที่เนี่ยไม่มีใครไม่เคยผ่านธุรกิจประเภทขายของทุกคนขายของเป็นหมดไม่มีใครขายของไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่ไปให้ความรู้ความเข้าใจเขาในการที่สินค้าเราเป็นกลุ่มไหนสินค้าประเภทเป็นประเภทไหนการทำการตลาดเป็นประเภทไหนแล้วก็เจอกลุ่มหลายๆกลุ่มที่เข้ามาเนี่ยก็ให้ความรู้เขาคือในหัวเนี่ยไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าทุกคนต้องได้ใช้ของดีทุกคนต้องใช้ของที่มีนวัตกรรมทุกคนต้องใช้ได้ใช้ของที่เขาเรียกว่ามีคุณภาพเนาะมีคุณภาพสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้คิดเยอะนะคะแล้วจากที่แบบมาลุยเนาะเดือนมิถุนาเนาะจนถึงเดือนปัจจุบันเนี่ยเดือนที่แล้วก็สร้างคิวไป1คิวนะคะกับงานนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังขยายรายชื่อเพิ่มนะคะไปหลายๆจุดนะคะค่ะก็โอเคเนาะสรุปจบเร็วมากก็อยากจะฝากบอกก็คือสิ่งที่จะบอกก็คือตอนนี้ทำงานพื้นฐานเยอะมากใช้เครื่องมือสมาร์ทเฮ้าส์เยอะมากในการออกออนไซต์เนาะแล้วก็เก็บรายชื่อเข้ามาในออนไลน์แล้วก็ติดตามยังมีรายชื่ออีกเยอะมากนะคะที่อยู่ในกลุ่มที่ยังแอดไม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าถ้าทำจริงๆอ่ะคือมันมีกลุ่มคนอีกเยอะมากอะค่ะที่ต้องการให้เราอ่ะเข้าไปคุยเข้าไปนำเสนอเขาเนาะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะครูม้วยขอส่งคืนให้กับครูม้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะบุ๋มเนาะก็บุ๋มเองก็เป็นคนคือเป็นต้นทุนนะเขาเรียกว่าต้นทุนน้อยนะแต่ใจเป็นร้อยใจเกินร้อยด้วยซ้ำเนาะใจเกิน 1,000% เลยดีกว่าเนาะคือเริ่มต้นจากการทำออฟไลน์เขาจะเป็นคนที่แบบเริ่มต้นจากการทำออฟไลน์แต่ทุกคนล่ะค่ะก็มาเจอออนไลน์เพราะว่าโควิดเนาะเขามาเจอโควิด3ปีนะถ้าเราไม่ดิ้นรนอะเราก็ไปไม่เราก็อยู่ไม่ได้เนาะเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราแลกแล้วเราเลือกแล้วที่จะทำอยู่ไลน์นั่นคือบ้านของเราเนาะบ้านของเราทีนี้พอทำออนไลน์เนี่ยมันก็เลยมาเริ่มจริงจังตอนที่บุ๋มบอกว่าเนี่ยก็คือได้ไปเที่ยวกับโค้ชได้ไปคุยไปเที่ยวกับคุณเจอรี่ไปเที่ยวกับคุณจิ๊กคุณกี้นี่นะประมาณนี้ก็ได้ก็สิ่งหนึ่งที่คือก็คือได้คำว่างานพื้นฐานจริงนี้ก็คือสำคัญเลยก็งานพื้นฐานมันก็เป็นหัวใจของธุรกิจเราแล้วก็คนใหม่ก็คือลมหายใจของเราเหมือนกันเนาะพอทำแล้วมันช่วงที่เปลี่ยนถ่ายจากยูนิเวอร์มาเป็นยูไลท์เนี่ยสิ่งที่ท้าทายมากก็คือเรื่องเหรียญป๊อปคอยน์เนาะแล้วมาเจอบุ๋มก็ชอบประทับใจกับเหรียญคริปโตเนาะอาจจะมีความรู้มาจากคุณเจอรี่อ่ะเนาะได้ฟังคริปโตแล้วทีนี้มันก็มาผูกกับการเก็บเหรียญป๊อปคอยด้วยเนาะแล้วของเราก็คือเริ่มมาอยู่ยูไลท์เนี่ยก็บุ๋มเองก็เก่งมากๆคือในทีมของพวกเราเนี่ยก็จะมีบุ๋มนี่แหละกับน้องนุ้ยเนี่ยมาช่วยกันสอนการเก็บอะไรนะการเรียงลำดับรายชื่อการใส่รหัสรายชื่อการทำอะไรหลายอย่างคือพี่เองตัวคุณมุ้ยเองก็ได้จากเขาจากสองท่านนี้เยอะมากๆนะต้องขอบคุณมากเลยเนาะแล้วก็ขอชื่นชมด้วยนะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราได้จากทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นคุณต้อมและก็น้องบุ๋มนะก็คือความสม่ำเสมอนะคะแล้วก็การทำงานพื้นฐานเยอะมากใช้คำว่ากฎค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเราอ่ะมีรายชื่อ
เป็นพันๆเหมือนนกเหลือมบุ๋มหรือยังเนาะถ้าเรายังไม่มีอ่ะแล้วเราบอกว่ามันไม่มีคนซื้อมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเราต้องทํางานให้มากขึ้นเพราะว่ากดค่าเฉลี่ยนะคำว่ากดค่าเฉลี่ยมันต้องมีอยู่แล้วเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเราคุยกับคน3คนแล้วเขาจะตอบรับเราทุกคนมันก็ไม่ใช่เนาะก็สม่ำเสมอแล้วก็การที่บุ๋มอ่ะได้ไปถึงอุดรได้ไปถึงสกลนครกับในแถบอีสานเนี่ยก็เพราะมาจากการที่บุ๋มอ่ะทำออนไลน์ทำแบบทำลายด้วยเนาะมีคนในลายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นการต่อรายชื่อไปทั้งที่คนที่ก็ต่อให้เราเขาอาจจะไม่ทำแล้วอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็ยังมีคนต่อรายชื่อให้เราเพราะนั้นเนี่ยสำคัญมากๆตอนที่พี่มั่วเข้าคุณมั่วเข้ามาในธุรกิจนี้ใหม่ๆก็ยังไม่เข้าใจคำว่าต่อรายชื่อมันคืออะไรพอเราทำไปเราก็เรียนรู้เนาะแล้วก็โฟกัสกับมันฉะนั้นนี่แหละรายชื่อคือลมหายใจของเรากับธุรกิจนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเครื่องสมาร์ทเพาส์เนี่ยมันสำคัญมากมันเป็นการที่เราอ่ะจะเจอผู้คนเนี่ยคนน่ะต้องการความช่วยเหลือจากเราเยอะสิ่งหนึ่งที่เราออกไปถ้าเราอ่ะคิดว่าเราจะไปเอาเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วเราเอาไปให้เขารู้ว่าเออนี่เนาะเขาต้องดูแลสุขภาพเบื้องต้นแบบนี้เนาะเพราะเครื่องเราอ่ะมันแม่นยำนะแล้วก็เชี่ยงตรงมากๆแล้วเราก็สิ่งที่บุ๋มพูดเมื่อกี้คือเรามีสินค้าดีเราก็อยากจะเอาสิ่งดีๆไปให้ผู้คนเราเองอ่ะเราจะเอาอะไรเข้าปากเรายังเลือกสิ่งดีๆแล้วถ้าวันนี้เราไปเจอคนน่ะคนผู้คนอีกมากมายที่เขาไม่รู้จักยูไลท์เขาไม่รู้จักสินค้าเขาไม่รู้จักมากิมีคนอีกเยอะเนาะที่จะต้องการสินค้าที่ดีๆจากเราอันนี้เป็นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีมากทำงานแบบใจแลกใจเนาะไม่ได้คิดอะไรเยอะออกไปให้ออกไปตรวจสมาร์ทเพาส์นะคะโอ้สองท่านนี้ให้ความรู้กับเรามากๆไม่ทราบว่าในห้องมีคำถามไหมคะมีคำถามไหมคะเดี๋ยวคุณเมื่อเข้าไปดูในห้องผู้นำไม่ทราบว่ามีใครจะคำถามไหมคะมีคำถามไหมคะในห้องผู้นำก็ไม่เห็นมีใครเขียนขึ้นมาเนาะก็มันก็เลยเวลาแค่5นาทีเองนะคะคือใครอยากถามอะไรพิมพ์ขึ้นมาหรือว่าเปิดไมค์ถามได้เลยนะคะหรือว่าวันนี้ครบองค์ครบรูปมากเลยเนาะได้ความรู้มากๆเนาะแม้การที่บุ๋มลงไปลุยก็จะได้1 SBP ขึ้นมา1คิวขึ้นมาบุ๋มขยันมากๆเนาะได้คือสัมผัสกับเขาเนี่ยก็คืออยู่แบบเราเคยไปเที่ยวด้วยกันด้วยนะแล้วก็เป็นคนที่ละเอียดมากเนาะแบบว่าเก็บเล็กเก็บน้อยเรียบร้อยแล้วก็ละเอียดเนาะเป็นคนที่ละเอียดนะคะแล้วก็สอนทีมงานแล้วก็ยังสามารถสอนเขาเรียกอะไรอะเราอะเป็นแค่ไซส์ไลน์เขาก็ยังสอนเราอะนะประมาณนี้นะคะไม่มีคำถามใช่ไหมคะก็งั้นเดี๋ยวขอให้ทั้งสองท่านนะคะใครก่อนก็ได้นะต้อมก่อนก็ได้นะคะฝากข้อคิดนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้อมอะเลือกจากคือพูดง่ายว่าก็แลกจากนะข้าราชการคนหนึ่งนะเรืออากาศตรีคนหนึ่งนะออกมาเลือกชีวิตที่เป็นเจ้านายตัวเองเนาะไม่มีใครมาสั่งฉันเนาะวันนี้ฉันอยากทำออนไลน์ฉันก็ทำฉันอยากทำออฟไลน์ฉันก็ทำเนาะอยากจะให้ต้อมฝากว่าที่เลือกยูไลท์เนี่ยมันสำคัญกับต้อมอย่างไรหรือว่าอยากจะให้ฝากข้อคิดอะไรกับผู้ที่อยู่ในห้องเนี้ยห้องเส้นทางสู่เศรษฐี61ท่านเนี่ยค่ะอ่ะเรียนเชิญต้อมก่อนก็ได้ค่ะเชิญค่ะได้ครับขออนุญาตครับสั้นๆนะครับก็ผมพูดตรงๆเลยนะครับธุรกิจนี้ไม่ง่ายนะครับเหมือนธุรกิจทั่วไปเลยไม่ง่ายครับแต่ว่าถ้าทำสำเร็จมันคุ้มค่ามากครับผมเห็นไลฟ์สไตล์ชีวิตหลายคนแล้วทั้งพี่เดี่ยวครับทั้งพี่ตองพี่หมูพี่มิ้นพี่เจอรี่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนไม่ธรรมดานะครับรายได้หลักหลายแสนบาทต่อเดือนแต่ไลฟ์สไตล์ขนาดนี้ดีขนาดนี้หาที่ไหนไม่ได้นะครับคอนเฟิร์มครับเพราะผมอยู่ธุรกิจนี้ตั้งแต่ปี2555ตอนนี้65ครับ10ปีแล้วเห็นอะไรหลายอย่างในธุรกิจนี้แล้วก็คอนเฟิร์มกับทุกคนว่าถ้าสำเร็จนะครับถ้าสำเร็จคุ้มค่าครับแรกเลยครับคอนเฟิร์มครับแน่ๆครับประมาณนี้ครับคุ้มมวยครับสิ่งหนึ่งก็คือสม่ำเสมอยืนหยัดเนาะแล้วก็แลกกับมันเนาะมันคุ้มค่าจริงๆอันดับแรกเลยก็ที่คุ้มมวยทำนี่ก็คือสุขภาพเนี่ยมันต้องมาก่อนทุกอย่างเนี่ยถึงเราอ่ะจะมีเงินมากมายแต่เราไม่มีสุขภาพมันไม่ใช่แล้วเนาะธุรกิจอยู่ไหลเราเนี่ยให้สุขภาพมาก่อนก็เดี๋ยวเป็นขอเป็นของบุ๋มนะคะบุ๋มลองให้ข้อคิดว่าวันนี้ที่บุ๋มเลือกอย่างเงี้ยแล้วก็แลกแบบเนี้ยค่ะแบบเป็นยังไงลองบอกนะ
ก็ให้ผู้คนนะคะค่ะกล่าวให้ผู้คนค่ะโอเคค่ะก็ฝากไว้เนาะฝากไว้ก็พอดีจังหวะไปยูไลท์นะที่ RS เนาะแล้วก็เจอได้เลยก็ได้ถ่ายรูปแล้วก็จังหวะได้รูปนี้มาพอดีเนาะก็อยากจะฝากบอกทุกคนนะคะว่าในวันที่เลวร้ายของทุกคนเนี่ยควรจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเนี่ยยิ่งทุ่มเทเพื่อวันที่ดีขึ้นเนาะชีวิตมันก็มีขึ้นมีลงเนาะแต่ความรู้ประสบการณ์แล้วการลงมือทําที่เราเก็บเกี่ยวมาค่ะมันเอามาใช้ต่อยอดเพื่อที่จะดันตัวเองดันตัวเราอะค่ะให้ขึ้นไปได้อีกค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มาเนี่ยยังไงก็ไม่เสียเปล่าแน่นอนค่ะและวันนี้มันก็มาช่วยเราเนาะให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะด้วยความรู้ที่เราเนี่ยเรียนรู้มาตั้งแต่แรกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องบุ๋มมากเลยนะคะคือความรู้ที่เรามีแล้วก็สิ่งที่เราอยากไปช่วยเหลือผู้คนเนาะเราก็ทําให้เราเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ให้เนาะออกไปช่วยเหลือผู้คนออกไปตรวจสมรรถภาพผู้คนแล้วก็เขาอยากมีสุขภาพดีเราก็ให้สุขภาพเขาด้วยการมีผลิตภัณฑ์ที่ดีเนาะเขาอยากมีรายได้เราก็นําเสนอแผนรายได้เนาะให้เขาแล้วตอนเนี้ยเราก็ปรับแผนใหม่แม็กพัดใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้เราต้องใส่ความเชื่อตัวเราเองเราต้องใส่ความเชื่อก่อนเนาะคือตอนแรกก็ไม่ได้ปิดแปลไม่มีใครที่จะมาโฟกัสปิ่นโตแต่ตอนนี้เราใส่ความเชื่อเราต้องมีปิ่นโตเพื่อแพสซีฟกับธุรกิจนี้นะคะก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะสปีกเกอร์ของเราทั้งสองท่านนี่สุดยอดมากแล้วก็ฮอตมากๆนะคะทำทุกรูปแบบสม่ำเสมอยืนหยัดนะคะทีวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ในห้องเส้นทางสู่เศรษฐีนะคะความรู้สร้างทิศทางความเชื่อสร้างพลังแต่การลงมือทำคือการสร้างปาฏิหาริย์นะคะวันหนึ่งถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราแน่แต่บอกว่าอุ้ยวันนี้ฉันไม่มียอดแต่คุณไม่เคยคุยกับใครคุณไม่เคยโพสต์หาใครคุณไม่เคยชวนใครมันจะมียอดมาหาคุณไหมนะคะวันนี้ถ้าคุณลงมือทำคุณออกไปช่วยเหลือผู้คนคุณออกไปตรวจสมาร์ทเพาส์ให้ผู้คนแล้วสิ่งนั้นมันจะกลับคืนมาให้เราอย่าหวังว่าไปตรวจแล้วจะต้องได้อะไรแต่แค่เราไปบอกเขาเราไปช่วยเหลือเขาสิ่งนั้นมันก็จะกลับมาหาเราไม่วันนี้ก็เป็นวันต่อไปก็ได้นะคะขอขอบคุณทุกท่านค่ะวันนี้ส่งทุกท่านเข้านอนนะคะนอนหลับฝันดีสวัสดีค่ะ